หน้าทหารกำลังทหารใส่ชุดสีเขียวเดินไปห้ามเป็นเวลาเกือบ5ปีครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรถูกสั่งห้ามทำกิจกรรมแช่แข็งเอาไว้ห้ามเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นจนใกล้จะถึงเลือกตั้งก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่มีคำสั่งคสช.ออกมาใหม่บอกว่าพรรคการเมืองไหนจะเลือกตั้งจะลงเลือกตั้งจะทำอะไรจะหาสมาชิกจะประชุมต้องขออนุญาตเป็นคสช.ขออนุญาตคสช.เป็นครั้งๆไปขณะที่หัวหน้าคสช.เองสั่งห้ามคนอื่นเคลื่อนไหวตัวเองก็ตั้งพรรคเองแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งเองโกงเลือกตั้งเองนี่คือระบอบกฎหมายของคสช.เป็นเวลาเกือบ5ปีเช่นกันที่เราอยู่ภายใต้สื่อมวลชนที่ถูกคุมเข้มโดยคสช.ประกาศ97และ103สั่งว่าห้ามนำเสนอเนื้อหาแบบนั้นแบบนี้ถ้าใครนำเสนอเนื้อหาไปจะมีกสทช.มาสั่งลงโทษและออกคำสั่งมาคุ้มครองให้กสทช.มีอำนาจเต็มไม่ต้องรับผิดและก็ยังสั่งสื่อมวลชนทุกแห่งว่าจะต้องถ่ายทอดสัญญาณโดยตรงมาจากคสช.ทำให้ทุกวันตอนเย็นเราต้องดูคนคนเดียวนั่งพูดอยู่เกือบ5ปีจำได้ไหมครับได้ทั้งหมดนี้เป็นระบบภายใต้ประกาศคำสั่งของคสช.เป็นเวลา5ปีกว่าๆที่การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ดินการแบ่งเขตจัดการต่างๆนิคมอุตสาหกรรมผังเมืองไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายปกติแต่อยู่ภายใต้อำนาจของคสช.ที่วันไหนอยากจะออกคำสั่งให้ที่ดินตรงไหนทำอะไรยึดที่เกษตรกรมาทำนิคมอุตสาหกรรมยึดที่เกษตรกรมาตั้งเป็นนั้นนี้ก็สามารถทำได้ตามอำเภอใจโดยที่ตรวจสอบไม่ได้คัดค้านไม่ได้และเป็นเวลา5ปีกว่าๆนับจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำที่คสช.ออกคำสั่งให้ทหารมีอำนาจในการเรียกคนไปเข้าค่ายทหารจับกุมคนไปบอกว่าจะไปปรับทัศนคติแต่จริงๆเอาไปคุมขังไว้แล้วในค่ายทหารทำอะไรต่างๆนานาซ้อมทรมานรีดเค้นข้อมูลข่มขู่ต่างๆสารพัดแล้วสุดท้ายก็ตั้งข้อหาดำเนินคดีเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารให้คนตัดสินเป็นทหารแล้วใครมันจะไปกล้าลุกขึ้นมาคัดค้านเราอยู่ภายใต้บรรยากาศแบบนี้มาเป็นเวลา5ปีกว่าเมื่อปี2561ประชาชนกลุ่มหนึ่งหลายท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันเราลุกขึ้นมาบอกว่าเราอยากจะขอปลดอาวุธคสช.เราไม่ได้จะไปแย่งปืนออกจากมือทหารเราไม่ได้จะเอาอะไรไปอุดปากกระบอกรถถังเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เราทำไม่เป็นและเราไม่ถนัดและเราไม่อยากเอาชีวิตเข้าแลกในวันนั้นแต่ปลดอาวุธหมายความว่าปลดอาวุธทางกฎหมายคสช.อ้างอำนาจมาตรา14อ้างประกาศคำสั่งเป็นอาวุธทางกฎหมายให้ตัวเองทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างไรก็ได้วันไหนจะสั่งยึดที่ดินทำกินของประชาชนอย่างไรก็ได้เราจะปลดอาวุธทางกฎหมายออกมาโดยใช้อำนาจทางกฎหมายของเราคือการเข้าชื่อของประชาชนให้ครบ 10,000 แล้วบอกว่าเราขอสถานการณ์ปกติกลับมาได้ไหมเราขอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานกลับมาได้ไหมเราขอระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระบบนิติบัญญัติขั้นพื้นฐานที่กฎหมายอะไรก็ตามที่มันจะออกมามันต้องผ่านตัวแทนของประชาชนเราขอแค่นี้เราขอได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราลุกขึ้นมายืนหยัดขึ้นมาในวันที่เดือนมกราคมปี2561แล้วเราประกาศว่าเราจะทำสิ่งนี้วันที่10นึกออกละ10มกราคม2561เราประกาศว่าจะทำสิ่งนี้แต่พี่น้องครับกิจกรรมนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนการเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญเมื่อปีที่แล้วกิจกรรมนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนการเข้าชื่อยกเลิก112ในปีนี้และไม่ได้ง่ายเหมือนการเข้าชื่อสมรสเท่าเทียมเมื่อไม่กี่วันก่อนการจะหา 10,000 รายชื่อภายใต้บรรยากาศอำนาจทหารครองเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเราจะไปตั้งโต๊ะให้คนมาเข้าชื่อปลดอาวุธคสช.ยกเลิกคำสั่งที่ห้ามทำกิจกรรมเราก็โดนทหารมาบอกว่าห้ามทำกิจกรรมเราก็โดนตำรวจเข้ามาตั้งข้อหาดำเนินคดีฐานชุมนุมเกิน5คนคือฐานในข้อหาที่เราขอยกเลิกนั่นแหละวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นเวลาปีกว่าแล้วเมื่อเรามีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกแม้จะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสว.ที่มาจากการแต่งตั้งแม้สภาที่มาจากการเลือกตั้ง
บางคนก็เป็นพรรคที่ประกาศว่าจะสนับสนุนอำนาจแบบเผด็จการบางคนก็บอกว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่อย่างน้อยเราก็มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ในวันหนึ่งและวันที่24 มิถุนายน 2562เป็นวันประวัติศาสตร์ที่เรารวบรวมรายชื่อครบ 13,409 รายชื่อและเราเอารายชื่อทั้งหมดไปยื่นต่อสภาเพื่อประกาศว่าเราขอปลดอาวุธคสช.และทวงคืนสิทธิเสรีภาพวันนั้นใครไปด้วยกันบ้างยกมือให้ดูหน่อย24 มิถุนายน 62เราเอารายชื่อทั้งหมดไปยื่นวันนั้นสภาตรงนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ได้มาตรงนี้เลยไปยื่นตรงปฏิพัทธ์ไปยื่นตรงปฏิพัทธ์สะพานควายพี่น้องครับจากวันนั้นถึงวันนี้2ปีกว่าที่เรามีสภาจากการเลือกตั้งมีส.ส.จากการเลือกตั้งแต่ละพลังพระราชบัญญัติที่เราเสนอไปก็เข้าคิวอยู่เช่นนั้นเข้าคิวแล้วเข้าคิวอีกโดนเรื่องด่วนเรื่องแล้วเรื่องเล่าโดนเรื่องจากคณะมนตรีเรื่องแล้วเรื่องเล่าโดนกระทู้ด่วนครั้งแล้วครั้งเล่ามาแทรกมาแซงร่างที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอเสร็จตั้งนานแล้วยังไม่ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาเสียทีวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีหรือข่าวอะไรก็ไม่ทราบมาแจ้งว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมในฐานะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่าร่างปลดอาวุธคสช.ที่จะขอยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ที่ละเมิดสิทธิของพวกเรามานานกว่า5ปีกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของส.ส.สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้คือวันพุธที่1ธันวาคม2564ถ้าเห็นข่าวดีก็ขอเสียงปรบมือด้วยแล้วกันนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่สภาแห่งการเลือกตั้งจะมีโอกาสได้ทบทวนมรดกของคณะรัฐประหารนี่จะเป็นครั้งแรกที่เรามีฝ่ายนิติบัญญัติจะมาศึกษาทบทวนดูว่าสมัยที่คสช.ปกครองบ้านเมืองออกประกาศคำสั่งอะไรที่มันผิดพลาดไว้และมันยังหลงเหลืออยู่จะได้ยกเลิกเสียพี่น้องครับเราเสนอไป35ฉบับแต่ผมเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นมรดกที่คสช.ทิ้งไว้ทั้งเป็นประกาศคำสั่งทั้งเป็นพระราชบัญญัติทั้งเป็นกฎหมายอื่นๆทั้งเป็นแผนปฏิรูปทั้งเป็นรัฐธรรมนูญยังมีอีกมากมายยังมีอีกมากมายและ2ปีกว่าที่ผ่านมาเราแทบไม่เห็นเลยว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนในการรื้อมรดกเหล่านี้หรือไม่อย่างไรแต่พรุ่งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญวันหนึ่งที่จะถามไปยังคนที่เราเลือกมาว่าเขาพร้อมหรือยังที่จะรับหลักการร่างฉบับนี้เข้าไปอย่างน้อยเพียงเพื่อศึกษาทบทวนแล้วบอกมาทีว่าประกาศคำสั่งแบบไหนบ้างมีค่าควรจะอยู่ต่อเพราะอะไรและประกาศคำสั่งแบบไหนตกยุคหมดสภาพละเมิดสิทธิ์รับไม่ได้และควรจะต้องถูกยกเลิกไปเรารอวันนี้มานานมากฮะ2ปีครึ่งนับตั้งแต่ยื่นร่างและเป็นเวลาเกือบ4ปีเต็มนับตั้งแต่ร่างฉบับนี้เราตั้งแต่เราเริ่มรวบรวมรายชื่อและนำเสนอร่างฉบับนี้สู่สาธารณะเราคาดหวังว่าอย่างน้อยพรุ่งนี้ผู้แทนของประชาชนจะไม่ปฏิเสธมันรับเข้าไปก่อนแล้วสุดท้ายรายละเอียดทางเทคนิคมีประกาศฉบับไหนจะต้องเพิ่มเติมมีประกาศฉบับไหนออกมีประกาศฉบับไหนจะต้องตัดออกเราค่อยไปคุยกันในวาระที่สองพรุ่งนี้จึงจะเป็นหมุดหมายสำคัญพรุ่งนี้จึงจะเป็นหมุดหมายสำคัญถ้าหากพรรคการเมืองพรรคไหนนักการเมืองคนไหนไม่มาลงมติหรือลงมติงดออกเสียงหรือลงมติให้เลื่อนไปก่อนทวงเวลาหรือลงมติไม่รับที่จะทบทวนหรือมรดกคณะรัฐประหารเราจะไม่เลือกมันแน่นอนใช่ไม่ใช่ถ้าหากใครไม่ช่วยกันเลือกมรดกคสช.คุณไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแล้วใช่ไม่ใช่นี่เป็นข้อเสนอขั้นต่ำมากที่ให้หยิบมรดกคณะประหารมาทบทวนถ้าวันนี้ใครไม่รับคุณไม่มีอนาคตทางการเมืองแล้วใช่ไม่ใช่ใช่ขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับทุกท่านเรามาเพื่อปักหมุดวาระแรกเท่านั้นเราปักหมุดวาระแรกมาตั้งแต่ปี62มาตั้งแต่ปี61และเรายังคงยืนยันปักหมุดวาระแรกต่อไปว่ามันต้องเริ่มจากพรุ่งนี้ที่รับวาระที่1เข้าไปแล้วหลังจากนั้นยังมีงานต้องทำอีกเยอะที่จะศึกษาทบทวนมรดกคสช.เหล่านี้และเราจะทำงานด้วยกันต่อไปในระยะยาว
มีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีประกาศคำสั่งมีพระราชบัญญัติอีกมากที่เราต้องมาทบทวนและรื้อถอนกันขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้เพื่อช่วยกันปักหมุดวาระแรกให้แน่นหนาเราจะติดตามการประชุมพรุ่งนี้ด้วยกันว่าส.ส.จะเตะถ่วงหรือเปล่าหรือว่าจะหาเรื่องเลื่อนออกไปหรือว่าจะหาเรื่องลงมติไม่รับหรือจะหาเรื่องอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะมีตัวแทน4คนเข้าไปในสภานะฮะพรุ่งนี้อยู่ไหนหมดแล้วตัวแทนนะฮะมีผมนะฮะมีพี่แว่นนายรอฮะยกมือพี่แว่นนายรอนะฮะพี่หนูนะครับพี่ตายนะครับพี่หนูเอ็นรอพี่ตายจากคปอนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะมาพูดในที่นี้ด้วยกันวันนี้นะฮะเราจะมีตัวแทนเข้าไปฝากติดตามพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่ไม่ใช่เช้าแต่ตอนเช้าอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะเป็นตอนบ่ายนะครับขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือเป่าไอโอด้วยนะคะอยู่กับประชาไทยไลฟ์นะคะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ก็คือการปราศัยจากคุณเป่าไอโรนะคะหรือคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ค่ะในสำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะคะเป็นงานเสวนาร่วมพลังประชาชนหรือมรดกคสช.ค่ะก่อนที่ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการผลกระทบจากประกาศพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอให้เรื่องมรดกคสช.นะคะจะเข้าสู่สภาค่ะสำหรับได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มงานเสวนาแล้วนะคะสำหรับผู้เสวนาก็มี4ท่านค่ะเดี๋ยวรอชมได้เลยนะคะกำลังเดินขึ้นมาบนเวทีค่ะครับก็สวัสดีนะครับสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมางานของเราในวันนี้นะครับก็ขอแนะก่อนอื่นเลยครับขอแนะนำสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านก่อนนะครับผมท่านแรกครับคุณจตุรนต์ฉายแสงครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่2ครับคุณทัศนีภูรนุปกรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่3ครับคุณอรนุชผลพิมโยครับผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสานครับและท่านสุดท้ายครับคุณสุภาพรมาลายลอยครับผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมครับบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะก็อยากจะชวนทุกท่านย้อนเวลากลับไปนะคะเมื่อสมัยที่ประกาศเหล่านี้นะคะยังมีผลบังคับใช้อยู่นะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างนะคะแต่ขอเริ่มที่คุณตะตะลนก่อนเลยนะคะก็เข้าใจว่าคุณตะตะลุนเนี่ยเป็นท่านแรกๆเลยที่ถูกเรียกไปปรับทัศนคตินะคะก็ไม่ไปด้วยแล้วก็โพสต์ Facebook ไม่ไปใช่ไหมคะแล้วก็จัดงานแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในวันนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับต้องขอขอบคุณไอดอลและคณะผู้จัดที่จัดงานนี้ขึ้นและเชิญผมมาร่วมนะครับกับพี่ยศวรท่านหนึ่งความจริงเนี่ยผมเข้ามาในบริเวณสภาที่มีชื่อยาวๆเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยมาก่อนแล้วก็โดยที่ตั้งใจว่าจนกว่าจะเข้าสภาไปวันนี้ทางไอรอเชิญมาเห็นหัวข้อแล้วก็คิดว่าน่าจะมาร่วมรายการเพราะว่าอาจจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็ให้ผมเล่าประสบการณ์ที่เจอมาเองนะครับก็ผมเจอตั้งแต่ว่าเขายึดอำนาจพอวันแรกๆเขาก็ประกาศให้ทุกคนมีชื่อต่อไปนี้มารายงานตัวเป็นชุดแรกนั้นก็มีผมอยู่ในนั้นพ ผมก็ไม่ได้ไปจนถึงหมดเวลาไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปรายงานตัวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่คุ้นเนื่องจากไม่เคยไปรายงานตัวมาก่อนผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งแล้วก็ยังรู้สึกติดใจอยู่ว่าการยึดอำนาจมันไม่ถูกมันยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรัฐมนตรีบางคนไม่เห็นด้วยผมก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งก็
ไม่ไปตัดสินใจไม่ไปรายงานตัววันต่อมาเขาก็ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งคำสั่งอีกฉบับหนึ่งกำหนดว่าบุคคลที่ไม่มารายงานตัวตามรายชื่อนั้นเนี่ยให้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีคราวนี้มันก็เจอปัญหาละว่าถ้าผมหลบไปเรื่อยๆมันก็ต้องลงใต้ดินผมก็เคยลงใต้ดินมาแล้วในอดีตไม่ต้องการจะลงอีกจะไปต่างประเทศก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันก็คิดว่าคงต้องหาทางไปให้เขาจับวิธีไหนสักอย่างที่ไม่ใช่รายงานตัวเพราะเราต้องตั้งใจไม่เป็นรายงานตัวระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งคสช.ระงับธุรกรรมการเงินผมพร้อมกับคุณจารุพงษ์จารุพงษ์เรืองสุวรรณระงับธุรกรรมการเงินทุกชนิดห้ามเบิกถอนเงินธนาคารห้ามซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตห้ามลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงินก็ห้ามซึ่งก็มีผลกับผมต่อมาอีกเป็นเวลาประมาณ5ปีทำให้ผมไม่รู้จักจะใช้ ATM ก็ลืมไปแล้วหยิบบัตร ATM มาสลับกับบัตรขึ้น BTSแล้วก็ประกันสุขภาพเลยไม่ได้มาจนทุกวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ประกันสุขภาพเพราะพออายุมันเกินแล้วมันชักไปยากขึ้นผมก็ไปเนื่องจากว่าคิดว่าหลบอยู่เรื่อยไปก็คงไม่ได้จะไปรายงานตัวก็ไม่ได้ก็ต้องหาทางให้เขามาจับวิธีการให้เขามาจับก็เลยคิดขึ้นว่าเราเคยไปที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศบ่อยเจอทูตเจอนักข่าวเยอะแยะก็ลองดูก็ประสานไปแล้วก็จู่ๆก็สวนทางเขาไปค้นบ้านผมอยู่ที่ฉะเชิงเทราผมมาโผล่กลางกรุงเทพที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็บอกคนจัดงานว่าผมพูดเสร็จไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแตกตื่นอะไรเขาคงมาจับผมแน่ผมก็จะให้เขาจับแล้วเขาก็มาจับจริงๆก็จับทหารมาจับแล้วเอาตัวไปโรงพักไปถึงโรงพักเขาก็บอกว่าให้เตรียมเขาไปซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรผ้าเช็ดตัวอะไรมาเสร็จบอกว่าคืนนี้ให้นอนที่นี่แล้วพรุ่งนี้จะไปส่งพรุ่งนี้จะตั้งข้อหาดำเนินคดีปรากฏว่านายทหารของคสช.ก็มาร่วมอยู่ด้วยแล้วเขาก็เอาเอกสารเกี่ยวกฎหมายมาให้ดูบอกว่าคดีของท่านเนี่ยเขาเรียกผมว่าท่านคดีของท่านไม่มารายงานตัวเนี่ยเรื่องมันเกิดก่อนประกาศให้คดีขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นท่านก็ไปขึ้นศาลทหารไม่ได้แต่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายเนี่ยต้องการให้ท่านขึ้นศาลทหารไม่ใช่ไปขึ้นศาลยุติธรรมปกติเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งข้อหาเพิ่มซึ่งก็คือ116เพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่ต้องนอนโรงพักแล้วเอาตัวไปค่ายทหารก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยตั้งข้อหาเพิ่มเพื่อจะได้ส่งไปศาลทหารเขาก็เอาตัวผมไปค่ายทหารที่ไหนก็ไม่รู้ปิดตาคุมหัวไปวันรุ่งขึ้นก็เอามาที่กองปราบก็ตั้งข้อหาเพิ่มมาตรา116แล้วก็เอาตัวผมไปศาลทหารเราก็ขอประกันตัวเขาก็ไม่ให้คัดค้านการขังเขาก็ไม่ฟังขอประกันตัวก็ไม่ให้ก็ส่งเข้าไปในศาลทหารก็ส่งเข้าเรือนจำคืนนั้นอีก 2-3 วันต่อมาก็เข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็รวมเป็น3ข้อหาความผิดรวมกันทั้งหมดลงบทลงโทษก็เป็น2ปีบวก7ปีบวก4ปีหรือเปล่ารวมกันแล้วประมาณ14ปีอะไรทำนองนั้น16ปีหรือเปล่าที่ควรจะเล่านิดนึงก็คือวันที่ศาลทหาร
สั่งขังและไม่ให้ประกันตัวผมเป็นวันที่ถ้าพิจารณาย้อนหลังไปเป็นวันที่ศาลทหารไม่มีอำนาจสั่งขังผมเลยแต่มันก็เกิดขึ้นทนายเราก็คิดแต่ว่าลุ้นจะไปประกันตัวก็ไม่ได้ดูกฎหมายให้ชัดเจนอันนี้เลยพูดแล้วทำให้เห็นว่าน้องๆที่ต้องสู้คดีอยู่กันเยอะแยะเนี่ยนะเป็นพันคดีนะคดีความมั่นคงเวลาไม่มีทนายนี่ลำบากเพราะฉะนั้นเขาลำบากกันมากจริงๆแล้วคำสั่งให้คดีขึ้นศาลทหารที่ใช้กับผมเนี่ยมันมีข้อความตอนท้ายบอกว่ายกเว้นพื้นที่ที่ใช้พรบความมั่นคงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เจตนาคือเขาไม่ต้องการใช้กฎอัยการศึกและการขึ้นศาลทหารกับ3จังหวัดภาคใต้ที่มีการใช้พรบความมั่นคงแต่บังเอิญรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศใช้พรบความมั่นคงไว้และยังไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นเขตที่ยกเว้นการใช้กฎเองกันใช้คำสั่งที่ให้ขึ้นศาลทหารนี่เขาทำยังไงผ่านไปอีกต้นเดือนมิถุนาเขาออกคำสั่งคสช.มาอีกยกเลิกการใช้พรบความมั่นคงที่ประกาศไว้ก่อนนั้นแต่บอกว่าให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่22พฤษภาคือวันที่ยึดอำนาจย้อนหลังการใช้ย้อนไปยกเลิกการใช้พรบความมั่นคงก็เท่ากับทำให้ผมซึ่งถูกจับในวันที่27ไม่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้พรบความมั่นคงอีกต่อไปคณะกรรมการวินิจฉัยอำนาจศาลก็บอกว่าย้อนหลังได้อันนี้คือประเทศไทยเป็นแบบนี้คสช.คือมีอำนาจสารพัดแบบนี้ก็สู้ในศาลทหารไป6 ปี 6 เดือนกว่าสู้ไป5 ปีกว่าเขาก็โอนมาที่ศาลยุติธรรมก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งก็โอนคดีไปศาลยุติธรรมแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งก็ยกเลิกคำสั่งระงับธุรกรรมการเงินจะทำให้ใช้ธุรกรรมการเงินไม่ได้ก็รวมทั้งหมดประมาณ5 ปีกว่าแล้วก็คดีที่อยู่ในศาลทหารของผมนี่เป็นศาลเดียวคือถ้าแพ้ก็เขาตัดสินติดคุกก็ติดเลยไม่มีทางอุทธรณ์ฎีกาอะไรทั้งนั้นนะนี่เป็นการความเลวร้ายของคำสั่งคสช.ที่ให้คดีไปขึ้นศาลนะครับก็เรื่องที่เกี่ยวคสช.น่าจะประมาณนี้เพราะว่านอกจากนั้นก็มีเรียกไปปรับทัศนคติจะไปต่างประเทศพอวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ทีนึงก็เราจะไปขึ้นเครื่องอยู่แล้วคสช.ก็จะแจ้งมาบอกว่าไม่อนุญาตพอเราจะไปต่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศเชิญมาจะให้ไปผมเกิดวิจารณ์รัฐธรรมนูญจะไปขึ้นเครื่องอีกเหมือนกันเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าคสช.ไม่อนุญาตให้ไปเขาจะไม่ตอบก่อนจนเราซื้อตั๋วจองที่พักอะไรหมดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเขาค่อยบอกมาว่าไม่อนุญาตให้ไปต่างประเทศทีนี้โดนแบบนี้2ครั้งผมก็ยังวิจารณ์ต่อก็ยังวิจารณ์รัฐธรรมนูญต่อเขาก็เลยใช้อำนาจนายกสั่งตำรวจและกระทรวงต่างประเทศให้ยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งอันนี้ผมก็เลยถูกยกเลิกหนังสือเดินทางไปทั้งหมดประมาณ3ปีเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ยกเว้นไปเวียงจันทน์ได้ครั้งหนึ่งเพราะใช้บัตรผ่านทางไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางอันนั้นอีก3ปีแต่ว่าอันนั้นเป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งผมก็เลยฟ้องศาลปกครองแล้วก็ชนะทำให้ได้พาสปอร์ตกลับคืนมาเนื่องจากการออกคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าที่เขาออกคำสั่งด้วยอำนาจคสช.ที่ทำกับประชาชนทำกับใครไปทั่วประเทศเนี่ยมันไปฟ้องไม่ได้ศาลไม่รับฟ้องเพราะศาลถือว่าคสช.มีอำนาจอธิปไตยเหนืออำนาจอธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งศาลคสช.จะสั่งปลดผู้พิพากษาประธานศาลฎีกาเล่นๆก็ได้ตามระบบของเผด็จการนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมา
ตอนนั้นพ่อจำได้ไหมครับควบคุมที่ศาลนานเท่าไหร่นานกี่วันที่ขังในคุก10 วัน10 วันแล้วก็หลังจากเพราะว่าไม่เห็นหรอกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกมีคันท้าติดตัวยาวนานถึง6 ปี 6 เดือนใช่ไหมคะในการต่อสู้6 ปี 6 เดือนก็ในระหว่างนั้นก็คือเขาก็ไม่รู้จะมาเจรจาต่อรองอะไรกับผมสำนักการเมืองโดยเฉพาะในครม.ส่วนใหญ่ก็ต้องไปเซ็นหนังสือไว้ว่าจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมแต่ผมไม่มีเซ็นอะไรเนื่องจากเขาได้ดำเนินคดีผมไปแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอคดีมีการย้ายมาพิจารณาที่ศาลอาญาเขาก็ยกฟ้องหมดใช่ไหมคะทุกข้อหาไม่ได้มีความผิดครับก็อยู่กับศาลทหาร5 ปีพิจารณาปีหนึ่งครั้ง2 ครั้งพิจารณาพยานเป็นแค่2-3 ปากเท่านั้น2 ปากเท่านั้นพอมาศาลอาญาศาลยุติธรรมปกติก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งตั้งหลักสัก4-5 เดือน3-4 เดือนที่เหลือก็พิจารณาอย่างค่อนข้างรวดเร็วและศาลก็ตัดสินยกฟ้องและในคำตัดสินยกฟ้องก็ความจริงก็น่าสนใจนะครับเพราะศาลให้เหตุผลอะไรต่างๆไว้ถ้าว่าเป็นการปฏิเสธการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมของรัฐโอเคค่ะเราก็จะได้เห็นถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะทำให้สังคมก็ตอนนั้นบิดเบี้ยวไปนิดนึงเนาะเป็นศาลทหารย้ายมาศาลอาญาค่ะอย่างเราถัดไปนะคะจะชวนส.ส.กุ้งนะคะคุยถึงช่วงตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นช่วงปี59เนาะที่กำลังจะมีประชามติขอบคุณค่ะสเปรย์ไม้ให้ด้วยนะคะตอนนั้นคดีเป็นที่มาเริ่มต้นจากการส่งจดหมายเนาะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการถูกฟ้องร้องมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก่อนอื่นต้องขอบคุณทางไอรอนค่ะที่ให้โอกาสขึ้นมาได้พูดถึงบรรยากาศในที่เจอก็จะได้สะท้อนให้น้องๆได้ฟังด้วยนะคะที่พวกได้เจอคือในปี59ก็ไม่คิดว่าตัวเองได้เจอเพราะได้เห็นท่านจตุรนเจอเมื่อปี57ยังเห็นท่านอยู่นะคะว่าตอนไปขึ้นศาลทหารเขาทำยังไงเพราะว่าท่านเกิดจะแสดงความคิดด้วยความพูดเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเห็นท่านเป็นตัวอย่างว่าเมื่อคำพูดมันออกไปเราอาจจะเจอเราใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะก็เป็นต้นว่าพอมาถึงเรื่องการทำประชามตินะคะก็หลังจากที่เขาร่างรัฐธรรมนูญปี59แล้วเขาจะบอกว่าเราจะต้องทำประชามติก่อนนะคะให้ประชาชนทำประชามติก่อนก็คิดว่าเอ๊ะร่างรัฐธรรมนูญตัวเนี้ยมันอ่านมาแล้วประชาชนเสียสิทธิ์อะไรบ้างเราเอาง่ายๆเอาเฉพาะที่คิดว่าประชาชนจะเสียสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะก็แสดงความคิดเห็นไปว่ามันนั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีไหนดีนะถ้าคุยกับประชาชนเกิน5 คนก็อาจจะผิดได้เอ๊ะเราจะทำยังไงดีมานั่งคิดนะคะถ้าแสดงความคิดเห็นอย่างที่ท่านจตุรนต์แสดงเราก็ไม่รู้กฎหมายชัดอาจจะผิดถูกเอาอย่างนี้แล้วกันคิดในใจเราทำตามเขาแล้วกันกกต.ทำไงเราทำอย่างนั้นแล้วกันก็เห็นว่ากกต.ก็ส่งจดหมายไปตามบ้านนะคะแล้วก็เห็นข้อคิดเห็นของกกต.ก็เอ๊ะมันก็มีแต่ข้อดีของรัฐธรรมนูญทั้งนั้นเลยแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นที่ว่าเอ๊ะประชาชนอาจจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแล้วที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าประชาชนทั้งประเทศควรทราบคือเรื่องของสว.เพราะเราทราบกันอยู่แล้วว่าที่มาของสว.มันก็ไม่ปกติมาจากผู้มีอำนาจคัดสรรมาหมดแต่มันแปลกที่ว่าให้สว.มาเลือกนายกได้อีกแล้วสว.มีวาระถึง5 ปีอันนี้ผมคิดว่าเอ๊ะประชาชนอาจจะสับสนบ้างในคำถามพ่วงผมก็ให้ความเห็นวิจารณ์ไปว่าถ้าสว.อยู่ในวาระ5 ปีแต่สมาชิกสภาผู้แทนมีแค่4 ปีก็เท่ากับว่าสว.จะเลือกนายกได้ถึง2 ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าเป็นการที่ต่อยอดอำนาจเข้าไปอีกได้2 สมัยแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปแล้วคิดว่าผ่านจดหมายมันไม่น่าจะมีความผิดอะไรทั้งนั้นแล้วจดหมายนี้ก็เอาไปให้นักกฎหมายหลายท่านดูมันก็เป็นแค่การแสดงความคิดเห็นก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดความผิดอะไรเลยนะคะก็หลังจากนั้นกุ้งก็เลยส่งจดหมายแต่ว่าก็คิดว่าเอ๊ะเราส่งจดหมายทั้งประเทศคงไม่ไหว
เราเอาเฉพาะให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งเราดีกว่าเพราะถึงยังไงเราเคยเป็นผู้แทนเขตนี้ยังไงความรับผิดชอบในเขตเลือกตั้งของเราต้องมีนะคะเราพุ่งก็เลยคิดว่างั้นพุ่งส่งจดหมายไปหาประชาชนในเขตเลือกตั้งแล้วพุ่งไม่ใส่ชื่อด้วยนะคะไม่ใส่ชื่อไม่ใส่นามสกุลเพราะพุ่งคิดว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าประชาชนในเขตเลือกตั้งคิดว่าพุ่งไปโน้มน้าวเขาอีกเพราะถ้าใครเห็นเนื้อหาในจดหมายพุ่งจะไม่ได้ใช้คำว่ารับหรือไม่รับเพียงแต่ว่าแสดงความคิดเห็นออกไปแค่นั้นเองว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างก็ตำนองเนี่ยประมาณ3-4ความคิดเห็นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากส่งสักไม่ถึงอาทิตย์นะคะเอ๊ะทำไมเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาเลยว่ามีการจับจดหมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญพวกก็ตกใจเอ๊ะเราไม่ได้บิดตรงไหนเลยนะคะแล้วคราวนั้นก็ตีข่าวใหญ่พวกก็เลยสงสัยว่าโอ้คนนี้น่าจะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็ตีข่าวตามจับคนทำจดหมายคนทำจดหมายบิดเบือนรัฐธรรมนูญก็เขียนข้อหัวข้อข่าวอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาพวกก็แล้วมีทางเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานมานะคะประสานไปทางที่บ้านว่าเอ๊ะเอากล้องวงจรปิดมาดูวันนั้นเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แอบส่งข่าวกันแหละว่าระดมตำรวจทั้งเชียงใหม่คราวที่แล้วรู้สึกตำรวจจะไม่ทำอะไรเลยจะมาระดมดูกล้องวงจรปิดทั้งเชียงใหม่เขาบอกทิ้งคดีทุกคดีเลยนะคะตำรวจทั้งภาค5มาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะก็มันก็มีภาพคนที่กุ้งให้ไปส่งจดหมายนี่แหละค่ะก็ส่งปกตินะคะทะเบียนรถก็ปกติก็ไปหย่อนจดหมายปกติเลยเขาก็จับคนนั้นไปแล้วอันนั้นเป็นสารตั้งต้นพออย่างนี้ปุ๊บพวกก็รู้แล้วค่ะว่ามันต้องเป็นเรื่องแน่นะคะแล้วพอตกคืนนั้นปุ๊บก็ได้ทราบข่าวจากที่บ้านว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ดีๆทหารตำรวจไปอยู่ในซอยหน้าบ้านเราเต็มไปหมดเลยเพราะกูอยู่กรุงเทพนะคะแล้วเขาก็โทรมาแจ้งว่าเขาจะไปจับน้องสาวซึ่งเป็นทันตแพทย์นะคะจะไปจับน้องสาวเขาก็เอาตำรวจเห็นว่าเอาตำรวจ 3-40 คนเนี่ยค่ะไปล้อมที่หน้าปากซอยบ้านเข้าไปในซอยนะคะปากซอยบ้านไว้เพราะเขาบอกว่ายังไม่ถึง6โมงเช้าเขายังไม่บุกจับนะคะพอไปล้อมไว้เผอิญน้องสาวขับรถออกมาขับรถออกมาเขาก็ล้อมรถไว้เลยเห็นว่าคนเป็น30กว่าคนล้อมรถน้องสาวไว้นะคะคราวนี้เขาก็เลยโทรเรียกทนายก็เลยบอกให้น้องสาวกลับเข้าไปในบ้านก่อนเพราะเขายังไม่สามารถไปเอาตัวในยามนิการได้นะคะก็เลยเอ๊ะพออย่างนี้ปุ๊บพอทราบเรื่องมาผมก็เลยประสานไปทางตอนนั้นท่านจับทิพย์อบตร.ว่าเดี๋ยวผมจะไปให้การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเราก็เป็นคนยอมรับว่าเราเป็นคนส่งจดหมายฉบับนี้นะคะก็เลยแจ้งท่านไปว่าเดี๋ยวจะไปหาท่านที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ไปมอบตัวนะคะบอกจะไปหาท่านเพื่อจะได้คุยรายละเอียดเพราะเขาบอกเขาตามหาอยู่นะคะแต่ว่าต้องข้ามขั้นตอนไปนิดนึงว่าก่อนที่เขาจะไปกุ้งจะไปหาท่านจักรทิพย์เนี่ยก็ส่งคนไปค้นบ้านค้นสำนักงานนะคะตามที่เป็นข่าวก็คือใช้คนค้นไปเหมือนเราเป็นอาชญากรสงครามเพราะว่าแพร่ภาพข่าวไปทั่วเลยนะคะใช้ทหารตำรวจ30กว่าคนค้นบ้านเราหมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปก็แค่เป็นจดหมายซองจดหมายจดซองขาวธรรมดากับซองทำบุญนะคะที่เห็นภาพข่าวเขาบอกว่าพบหลักฐานนะคะก็เห็นเป็นซองทำบุญกับซองขาวธรรมดาใช้ค้นบ้านประมาณ2-3 รอบค่ะที่เขาเอาไปค้นแล้วก็พอหลังจากนั้นพอพกุ้งเข้าไปพบท่านจักรทิพย์ก็ไม่ได้เจอท่านจักรทิพย์หลังจากที่นัดไว้นะคะก็มีทหารถ้าจำไม่ผิดก็เราไม่เอ่ยชื่อดีกว่าถ้ามีนายทหารนะคะไปบอกว่าไปเรียกว่าไปเอาตัวนะคะเอาไปเข้าค่ายทหารตอนนั้นไม่แจ้งอะไรสักอย่างเลยนะคะว่าจะเอาเราไปไหนหรือใช้บอกว่าใช้คำสั่งตามมาตรา44ก็เอาตัวพุ่งไปเอาใส่รถฮัมวี่ขึ้นไปเอาไปอยู่ที่มทบ11นะคะก็เอาไปอยู่มทบ11 7วันพุ่งไปตอนเช้าหลังจากนั้นตอนเย็นก็ได้รับทราบข่าวว่าเขาเอาจับตัวน้องสาวกับคณะที่กุ๊กช่วยกุ๊กทำตามภาพข่าวว่าในกล้องวงจรปิดว่าเจอใครบ้างแล้วก็มีใครซื้อซองจดหมายเลยเขาก็เอาไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งผู้ไม่เกี่ยวข้องคือหมายความว่าคนพี่ๆที่ช่วยทำงานในบ้าน
ขาก็เอาไปด้วยนะคะทั้งคนแก่ที่บางทีแบบเราไปซื้อของแมคโครต้องใช้บัตรแต่เพิ่นใช้บัตรเดียวกันเขาก็เอาไปด้วยซึ่งคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะคะก็ไปอยู่ในมทบ11ตอนเช้าแล้วถึงตอนเย็นเขาก็เอานำคณะจากที่เชียงใหม่เนี่ยเข้าไปในมทบ11ด้วยเขาก็หลังจากนั้นเขาก็นั่งสอบวันที่พุ่งไปคือไปวันแรกเขาก็เริ่มสอบเลยนะคะสอบทั้งวันวนไปวนมากับคำถามเดียวว่าเรื่องการสั่งการเรื่องทำจดหมายแล้วก็วนบอกว่าเราเป็นคนแสดงความคิดเห็นแล้วก็เล่าให้ทุกฟังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอ๊ะการที่เราส่งจดหมายก็เพราะเราคิดว่าหน่วยราชการก็ส่งเราคิดว่าไม่มีความผิดอะไรแล้วตอนนั้นสิทธิ์ในการแสดงออกขั้นพื้นฐานเราก็มีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอมันก็วนคำถามเนี่ยมี 2-3 คำถามเนี่ยค่ะแต่เขาก็ใช้ให้เราอยู่ในนั้น7วันวันในคืนวันแรกก็เจออย่างท่านจตุรนนะคะก็คือเขาเอาไปที่พักเขาก็ใช้ผ้าปิดตาแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยมัดมือเราเอาไปอยู่ไปนั่งในรถไปนั่งในรถก็จำได้ว่าไปนั่งอยู่นั้นชั่วโมงกว่าเราก็กลัวที่มืดอยู่แล้วแล้วกลัวที่แคบอยู่แล้วแล้วก็คอยถามเขาว่าไปไหนนะเพราะเราก็ในใจก็ยังกลัวบ้างว่าจะเอาฉันไปฆ่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่าวนอยู่ในนั้นก็วนประมาณชั่วโมงกว่าก็เอาไปอยู่ในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งมีลูกกรงอยู่ในนั้นนะคะอันนั้นแต่แล้วเขาเอาร่างรัฐธรรมนูญที่เขาทำมาเป็นหนาๆเนี่ยให้เราเข้าไปอ่านบอกให้คืนนี้อ่านให้สรุปข้อดีออกมาให้สรุปข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญออกมานะคะก็เลยคืนนั้นเราก็เลยอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่ได้เปิดอ่านเลยนะคะว่าอะไรเพราะเขาบอกให้สรุปข้อดีออกมาซึ่งไม่เรามันคงหาไม่เจอนะก็เลยไม่เสียเวลาอ่านดีกว่าเอาเวลาทำใจเพื่อจะได้นอนหลับดีกว่านะคะก็อยู่ในนั้นจนถึงเช้ามาเขาก็ติดตาเราอีกติดตาเราแต่เขาเนี้ยทำไมเมื่อคืนมันนอนอยู่ในรถชั่วโมงนึงแต่ตอนเช้าประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วเขาก็วนสอบเราให้จำได้ว่ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่มานะคะเขาก็บอกว่าเขาก็พูดดีๆบางเขามีทั้งขู่ทั้งปลอบนะคะบางคนก็พูดดีเขาก็บอกหนูพูดออกมาเถอะอะไรๆก็พูดออกมาซะหนูจะได้กลับบ้านไม่สงสารน้องหรืออะไรก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเราก็ยืนอยู่จุดเดิมมันก็วนไปคำถามว่าเราทำเองคิดยังไงเราถึงทำแล้วก็บอกไปแล้วก็วนอยู่ 2-3 คำถามอยู่7วันอยู่ใน7วันปุ๊บเขาก็เอาไปที่ไอ้ไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะไปที่กองตำรวจที่ใดที่หนึ่งก็จำไม่ได้นะคะว่าเขาเรียกตรงนั้นว่าที่ไหนก่อนจะส่งตัวกลับเชียงใหม่นะคะเขาก็เอาไปตั้งคดีวันนั้นเขาเอาไปตั้งคดีว่าจะตั้งคดีอะไรหรอบ้างเพราะเขาใช้มาตรา44มันนั้นนะคะเขาก็เลยสรุปว่าทางเชียงใหม่ก็ให้คดีมาว่าอังยี่เขาให้เชียงใหม่เป็นคนตำรวจเชียงใหม่เป็นคนตั้งเขาบอกว่าตำรวจเชียงใหม่ก็หาข้อหาไม่ได้ก็เลยให้อังยี่ให้ซ่องโจรมาอาญา9210ใช่ค่ะให้อังยี่ซ่องโจรมาแล้วก็ให้ประชามติมาแต่เขาคงอยากให้เราไปขึ้นศาลทหารเขาก็เลยเอา116ให้มาอีกด้วยนะคะเขาก็เลยแจ้ง4ข้อหาก่อนที่เขาจะส่งตัวเรากลับเชียงใหม่ส่งตัวเรากลับเชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ตำรวจภูธรภาค5อีก2วันก็วนสอบเรื่องเดิม 2-3 ข้อนี่อย่างเดิมนะคะวนสอบเสร็จแล้วก็ให้คำตอบเดิมแล้วทุกคนที่ถูกจับไปวันนั้นทั้งคณะก็ประมาณ 14-15 คนก็เจอสอบอย่างเดิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนเขาก็ให้ความเห็นให้ค่อยพอสอบไปก็บอกว่าเราเป็นคนไหว้วานเขาก็แค่เป็นคนส่งจดหมายซื้อซองอะไรอย่างนั้นนะคะเสร็จพออยู่ในนั้น2วันเขาก็ส่งตัวไปศาลทหารที่เชียงใหม่ในค่ายกวีละนะคะเสร็จแล้วพอขึ้นศาลก็บอกว่าไม่ให้ประกันตัวเพราะว่ากลัวจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็เราเอาเข้าไปในเรือนจำหญิงผู้ชายก็แยกไปเรือนจำผู้ชายที่แม่แตงก็ไปอยู่ในนั้นอยู่ที่เรือนจำหญิงก็อันนี้ค่ะนี่ก็เริ่มขั้นตอนว่าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคดีเข้าสู่กระบวนการอยู่ในศาลทหารค่ะคดีนี่ใช้เวลาเข้าใจว่ามีการสืบพยานแบบเยอะมากเป็นร้อยใช่ไหมคะใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสิ้นสุดก็พยานของเขาทบตั้งมาประมาณร้อยกว่าปากอะค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5ปีพอเข้าไปอยู่ในศาลยุติธรรมใช้เวลาประมาณ5เดือนก็ศาลก็ยกทุกข้อหาค่ะเข้าใจว่าหลังจากนั้น
ช่วงเดือนกันยา59ก็สสกุ้งพักงานทางการเมืองไปด้วยใช่ไหมคะที่ลาออกจากรองนายกใช่ค่ะเพราะว่าตัวในตัวนายกอบจ.ถูกแขวนด้วยก็ลาออกไปก่อนค่ะก็เรียกว่าส่งผลที่ทำให้เราอยากพักงานการเมืองไปช่วงหนึ่งเลยใช่ไหมจากการฟ้องร้องถูกฟ้องร้องไม่ตอนนั้นไม่พักก็คงต้องพักอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือหลังจากนั้นก็พอออกมาจากการที่คุมขังเนี่ยคือไปทำธุรกรรมการเงินไม่รู้เขาระงับหรือยังไงแต่ว่าเวลาไปฝากเงินอะไรธนาคารเขาจะไม่รับนะคะนั้นแล้วก็ประกันสุขภาพก็ยังไม่ได้ช่วงหนึ่งนะคะค่ะก็ประกาศก็ได้ส่งผลกระทบในด้านสิทธิเสรีภาพนะคะแล้วก็พรรคการเมืองเองก็อยู่ลำบากด้วยนะคะถัดไปนะคะเราก็จะมาฟังปัญหาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าเสรีภาพในการแสดงออกแล้วเนี่ยด้านนึงที่คสช.เข้ามามีอิทธิพลมากเลยแล้วก็สร้างปัญหาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับก็คือด้านของสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนและการพัฒนานะครับผมทีนี้เมื่อกี้เราฟังคนที่โดนคสช.เรียกเข้าปรับทัศนคติเรียกเข้าค่ายทหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเฝ้าติดตามการทำงานการใช้อำนาจของคสช.ในด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็สำหรับที่ต่ายเป็นท่านแรกเลยนะครับก็สำหรับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คสช.ชอบจะอ้างตลอดเวลานะครับเป็นผลงานหลักของเขาเลยคือสิ่งที่เรียกปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะครับใครอาจจะจำสิ่งนี้ได้นะครับก็มาจากคำสั่งคสช.ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเล่าประสบการณ์การถูกเรียกไปรายงานตัวและการถูกจับเข้าค่ายทหารของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะแล้วก็คุณทัศนีบุรณุปกรณ์นะคะสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการพูดคุยถึงผลกระทบจากคำสั่งของคสช.นะคะโดยคุณอรนุชขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบคุณไอรอนะคะที่ให้โอกาสภาคประชาชนได้มีโอกาสได้มาเปิดเผยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะจริงๆเราคิดอาจจะคิดว่าพอมีการรับประหารกันละครั้งเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาจจะเป็นนักการเมืองหรือว่าประเด็นทางการเมืองนะคะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนายิ่งได้รับผลกระทบหนักมากขึ้นนะคะในช่วงของการรัฐประหารนะคะมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประเด็นปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อาจจะโยงนิดนึงว่าถ้าพี่น้องยังอยู่ในสถานการณ์เมื่อปี2534ช่วงนั้นรัฐประหารโดยพลเอกสุจินดาคาประยูรนะคะได้มีการนำโครงการคจก.หรือโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนะคะมาประกาศใช้โดยเป้าหมายคือเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40% ของพื้นที่ประเทศในช่วงนั้นภาคอีสานนะคะถือว่าเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 2,500 ชุมชนของภาคอีสานเป็นเป้าหมายหนึ่งในการอพยพเพื่อที่จะเอาพื้นที่ทำกินของชาวบ้านพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยมาปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าในช่วงนั้นเนี่ยปี35พี่น้องก็ได้มีการต่อสู้เรียกร้องแต่กระแสของการรัฐประหารในช่วงนั้นมันก็อาจจะยังมีเขาเรียกว่ายังมีช่องทางหรือโอกาสในการที่จะทำให้พี่น้องได้ลุกขึ้นมาต่อสู้จนกระทั่งปี35เนี่ยพอพี่น้องกลับคืนถิ่นไปเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าพื้นที่ที่ถูกไล่รื้อมาเนี่ยเป็นพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่อนุรักษ์นะคะหลังจากนั้นปี2557นะคะการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เข้ามาทีนี้เราก็ยังคือเกษตรกรอย่างเราเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทหารมันต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินและทรัพยากรทำไมถึงต้องการทำให้เรื่องที่ดินและทรัพยากรเหล่านี้กลายเป็นเรื่องของความมั่นคงเขาก็มีนโยบายขึ้นมาอีกเช่นเคยโดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40% ของพื้นที่ประเทศนะคะร้อยละ 40% นั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 25% แล้วต้องทำให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจป่าเศรษฐกิจนะคะอีก 15% ดังนั้นเนี่ยค่ะนโยบายทวงคืนผืนป่าก็เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว
ในการทวงคืนผืนป่าเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ในปี 2557-58 เนี่ยนะคะในปีแรกเนี่ย 600,000 ไร่ 600,000 ไร่เนี่ยแบ่งเป็นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ย 400,000 ไร่และพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีก 200,000 ไร่นะคะด้วยความภาคภูมิใจโดยมีเริ่มต้นก็คือใช้คำสั่งที่ 64/2557 โดยมีหน่วยงานความมั่นคงกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเรือตะกอนทัพเรือที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในการทวงคืนผืนป่านั้นนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอันนี้เขาในคำสั่งที่ 64/2557 เนี่ยได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามรวมทั้งติดตามผลในเรื่องของคดีความที่มันค้างไว้ตั้งแต่สมัยอดีตเป็นต้นมานะคะพอมีประกาศคำสั่งที่64เมื่อวันที่14มิถุนายน57ก็มีกระแสการคัดค้านเพราะว่ามีภาคประชาชนหรือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็ทักท้วงขึ้นมาจนกระทั่งได้มีการทบทวนภายในระยะเวลา3วันค่ะ17มิถุนายน2557ก็มีคำสั่งที่66/2557ออกมาโดยเนื้อหาในคำสั่งคสช.ที่66เนี่ยพูดถึงเรื่องของการให้อำนาจของกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.เนี่ยเข้ามามีบทบาทในพื้นในโครงการนี้นะคะแล้วก็เป็นการรวมศูนย์อำนาจโดยเบ็ดเสร็จโดยใช้เงื่อนไขของคำสั่งคสช.ที่4/2558ที่ให้อำนาจในการที่แบบสามารถทหารสามารถจับกุมดำเนินคดีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยพอมีคำสั่งที่66ออกมาเขาก็อ้างว่าเขาต้องการที่จะจับกุมดำเนินคดีกับนายทุนเท่านั้นโดยเกษตรกรหรือคนยากจนเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่ในข้อที่ 2.1 ของคำสั่งนี้บอกว่าต้องการดำเนินการใดๆต้องไม่กระทบกับเกษตรกรที่ยากไร้นะคะไม่มีที่ดินทำกินหรือ อยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนั้นดั้งเดิมแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่เราจะเห็นก็คือว่ากองกำลังและเจ้าหน้าที่ป่าไม้สมทบกันเพื่อที่จะตัดฟันยางพาราคือหลังจากที่เขาเริ่มดีเดย์โครงการทวงคืนผืนป่านะคะนโยบายทวงคืนผืนป่านะคะภายใต้แผนแม่บทป่าไม้เนี่ยวันที่1มิถุนายน2558คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลับไม่ใช่นายทุนค่ะแต่กลายเป็นเกษตรกรในทั่วประเทศเนี่ย62จังหวัดที่เขามีแผนที่จะดำเนินการทวงคืนผืนป่าในจังหวัดในภาคอีสานเองเนี่ยมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะยกตัวอย่างเช่นที่สกลนครทำให้พี่น้องในพื้นที่บ้านจัดระเบียบนะคะจังหวัดสกลนครเนี่ยได้รับการจับกุมและถูกดำเนินคดีนะคะ34รายนะคะ31ราย34คดีซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพชีวิตของพี่น้องของเราที่ถูกคสช.ในช่วงนั้นมีคำสั่งในช่วงนั้นเนี่ยก็ยึดพื้นที่นะคะแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีบางคนก็ยังอยู่ในเรือนจำนะคะในขณะที่เราพูดอยู่ที่นี่พี่น้องเกษตรกรบางส่วนก็อยู่ในเรือนจำเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนไปก็เมื่อสักครู่นะคะคุณอรนุชบอกว่าในขณะที่กำลังเสวนาอยู่ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรบางส่วนก็นะยังที่จังหวัดน่านที่ภาคเหนือนะคะก็ที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็มีชาวบ้านประมาณ298รายนะคะที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้รวมทั้งพี่น้องภาคใต้ที่อยู่เทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังนะคะนอกจากนี้ล่าสุดที่เราได้ยินข่าวนะคะในเรื่องของพี่น้องจังหวัดชัยภูมิกรณีของอุทยานแห่งชาติไซทองที่มีนโยบายที่จะทวงคืนคืออุทยานแห่งชาติไซทองเนี่ยได้รับผลกระทบตั้งแต่รสช.สุจินดาไล่ชาวบ้านออกแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซทองแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านได้มีการต่อสู้แล้วก็กลับคืนถิ่นแต่สุดท้ายก็ต้องมาเจอคำสั่งที่64และ66นะคะในการที่จะเอาชาวบ้านออกไปอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยจำนวน14ราย18คดีนะคะซึ่งปัจจุบันพี่น้องบางส่วนก็อยู่ในเรือนจำนะคะโดยที่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้เลยเพราะเขายึดหลักนี้นะยังไงก็ตามพอมีกระแสขัดค้านของชาวบ้านนะคะ
ก็ทำให้เหมือนกับมีการยกเลิกคำสั่งคสช.ไปบางฉบับนะคะโดยเฉพาะคำสั่งคสช.ที่64/2557ได้ยกเลิกไปเมื่อเดือนกรกฎาคม62เนาะหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วมีการดำเนินการภายใต้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่ามันจะมีการยกเลิกก็ตามแต่บางฉบับเนี่ยมันถูกเอาไปใส่ไว้ในตัวกฎหมายที่กำลังจะออกมาใหม่ก็คือกฎหมายพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562ที่มันถูกแทรกไว้ในมาตรา64.2นะคะที่บอกว่าต้องใช้เงื่อนไขคำสั่งคสช .66/2557 เนี่ยแล้วก็มติพ.ร.บ. 30/4เนี่ยเป็นกระบวนการในการคัดเลือกคุณสมบัติของพี่น้องเกษตรกรก่อนที่จะนำไปบอกว่าพี่น้องอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้คือเขาก็ต้องการที่จะทำให้การรวมศูนย์อำนาจของทรัพยากรไว้ที่ส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของผลกระทบจากคสช.นะคะบางทีเราก็ลืมไปแล้วน้องเพราะว่าเราล่ารายชื่อไปนานมากนะคะแล้วจู่ๆวันนึงน้องก็บอกว่าพี่คะเขากำลังจะเอาเข้าสภาเราก็เลยว่าเฮ้ยแต่ว่ายังไงก็ตามผลกระทบหรือว่าความเดือดร้อนมันก็ยังอยู่ความเป็นจริงมันยังอยู่ว่าผลกระทบที่เกิดจากคำสั่งหรือประกาศของคสช.เนี่ยค่ะก็ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันซึ่งกระทบไปทุกส่วนดังนั้นพรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เราอยากจะฝากในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วก็เราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ดินป่าไม้เนี่ยนะคะเราคิดว่าอาจจะมีส.ส.หลายๆท่านหลายๆพรรคการเมืองที่เห็นปัญหามาเหมือนกันนะคะเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและพร้อมที่จะรับร่างตรงนี้เพื่อยกเลิกประกาศหรือคำสั่งคสช.เราก็อยากจะฝากตรงนี้ไปยังสถานการณ์พรุ่งนี้ด้วยในสภาว่าน่าจะมีส.ส.ที่กล้าหาญเนาะในฐานะที่พวกเราได้เลือกเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีแล้วแก้ไขกฎรอบร่างเพื่อจะแก้ไขกฎหมายค่ะก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็คุณอรนุชนะคะกล่าวว่าแม้คำสั่งคสช.บางฉบับที่ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีซึ่งเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการท่วมคืนพื้นป่านะคะคือคำสั่งเหล่านั้นก็ได้กลายร่างค่ะไปอยู่ในกฎหมายอื่นๆเช่นร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งก็คุณอรนุชก็ขอให้จับตาดูนะคะการพิจารณาร่างกฎหมายหรือมรดกคสช.ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ย28ล้านไร่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของอยู่แล้วที่มันไม่ใช่สภาพป่าดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนโยบายนี้ก็คือว่าก็คุณไปเอาไร่ชาวบ้านออกแล้วมาฟื้นฟูปลูกป่าแล้วก็บอกว่าเป็นความสำเร็จของโครงการนี้นะคะในขณะที่เราก็ยังไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลทางคสช.เนี่ยบอกว่าต้องการทวงคืนกับนายทุนแต่เราไม่เห็นว่าณวันนี้เนี่ยมีนายทุนกี่รายที่ต้องอยู่ในเรือนจำหรือถูกดำเนินคดีนะคะเราอาจจะต้องพูดข้อเท็จจริงตรงนี้ออกมานะคะครับผมก็จริงๆเราจากที่พี่ต่ายเราก็ได้เห็นแล้วว่าคำสั่งประกาศบางอันเนี่ยมันไม่ได้ถูกมาใช้แค่คดีการเมืองเท่านั้นแต่มันถูกเอามาใช้กับประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอย่าง 3/2558 เนี่ย 13/2559 ก็ถูกเอามาใช้ในกับชาวบ้านเอาให้ทหารให้ตำรวจให้ฝ่ายความมั่นคงมาล้อมรั้วล้อมบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ไล่กันออกไปก็มีนะครับทีนี้อยากจะขยับมาครับก็ที่ท่านสุดท้ายครับก็พี่หนูครับก็ประเด็นสิ่งแวดล้อมในยุคคสช.ก็เป็นปัญหาเนาะอย่างที่เราได้ฟังไปแต่อีกด้านนึงปัญหาด้านนึงเนี่ยก็คือด้านของการพัฒนาแล้วก็ความพยายามคสช.ที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างที่เรารู้จักกัน EC หรือแม้กระทั่งโรงขยะเนี่ยโรงไฟฟ้าขยะอยากให้พี่หนูลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในด้านนี้ของในยุคคสช.เป็นยังไงบ้างค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องเศรษฐกิจคือปลอกหัวใจที่เต้นแรงจากการฟังคุณจตุรนแล้วก็คุณกุ้งพูดนะคะคือเส้นทางการเดินของประชาธิปไตยต่อกระบวนการยุติธรรมไทยไม่ควรจะมาหยุดจุดนี้มันก้าวเดินที่เรียกว่าประชาธิปไตยกันมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่การจับกุมคุมขังที่เอาถุงมาสวมเอาไปในพื้นที่ที่ไม่รู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันก็สะท้อนใจและ2ตัวอย่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งอยากชวนอ่านหนังสือของไอลอที่ได้เขียนถึงประสบการณ์ของคนที่ถูกเชิญตัวไปมันคือบทเรียนสำคัญที่ส่วนตัวที่ว่าไม่ควรจะมีอีกและควรถูกรื้อถอนอย่างยิ่งสิ่งที่เขาเอาผืนป่าออกมาจากที่พี่ต่ายพูดเนี่ยมันเอาไปให้ใครกันแน่เขาไม่รู้หรือว่าคนอยู่กับป่าเนี่ยมันมีจริงและเขาใช้วิธีอย่างไรคุณไปทวงคืนถึงป่าจากคนดูแลป่าแต่ในเมืองที่ไม่มีป่าคุณไม่มีนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอันนี้คือนโยบายอะไรกันแน่ในพื้นที่ป่าคุณทวงคืนให้ประชาชนออกแต่คุณมีมติครม.ให้รุ่มน้ำชั้น 1A ทำเหมืองแร่ได้ซึ่งเหมืองแร่คือการทำเหมืองคือการทำลายทรัพยากรแบบใช้แล้วหมดไปแต่คุณอนุญาตให้ใช้ได้การยึดถืออำนาจในการควบคุมบุคคลไม่ให้แสดงความคิดเห็นไม่ให้สื่อสารสิ่งที่เห็นต่างการมองจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในมือของคุณโดยไม่มีส่วนร่วมคือสิ่งที่เกิดขึ้นและชัดเจนในยุคคสช.เส้นทางประชาธิปไตยหมุดหมายสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนามันได้มีหมุดหมายในรัฐธรรมนูญ2540ที่มีการเรียกร้องจากประชาชนและเราคาดหมายว่ามันจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นส่วนตัวที่เป็นองค์กรและทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมการทำงานในยุค2540รัฐธรรมนูญ2540เราคิดว่าเรากำลังร่วมกับประชาชนในการวางหมุดหมายเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาที่อาจจะต้องใช้ทรัพยากรแต่มันคือการใช้อย่างมีส่วนร่วมและการมองถึงคนรุ่นถัดไปอย่างมีความหมายดังนั้นคำสั่งหัวหน้าคสช.ถามว่าในเรื่องการพัฒนาเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างเริ่มต้นเมื่อเขาเข้ามาเขารวบอำนาจจัดการทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์กลางโดยตั้งคณะกรรมการคำสั่งคสช.ที่ 72/2557 เนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจถ้าเราจำได้เขาขีดวงในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเริ่มต้น5+2แล้วก็บวกจนเป็น10อันนี้คือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานโดยที่มีหัวหน้าคสช.เป็นประธานในที่สุด10พื้นที่เป้าหมายที่เขาวางว่าจะทำเนี่ยมันไปไม่รอดก็กลับมาสู่ EEC ภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งและใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.ด้วยเช่นกันหมุดหมายแรกของการทำงานการพัฒนาอุตสาหกรรมของคสช.คือเอาที่ดินมาแจกกับกลุ่มทุนเพราะว่าการพัฒนาต้องมีที่ดินเขาใช้คำสั่งคสช.ในการที่จะจัดหาที่ดินทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งที่ดินเหล่านั้นมีทั้งป่าสงวนเขตป่าถาวรเขตป่าไม้ถาวรที่ดินเขตห่วงห้ามตามพระราชกฤษฎีกามาทำนิคมอุตสาหกรรมได้แต่ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม่ได้พื้นที่ที่เอามาทำเมื่อได้ที่ดินมาแล้วที่ดินเหล่านั้นยังไม่พอค่ะที่ดินสปก.ที่บอกว่าเจตนารมณ์ในการจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมคุณก็ไปแก้ไขว่าเอามาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมได้คำสั่งในการเอาที่ดินสปก.นี้ยังอยู่เหนือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ประชาชนเคยไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการนำที่ดินสปก.มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยมันไม่ได้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเมื่อ23/2560ว่าระเบียบการเอามาใช้เนี่ยมันไม่ถูกต้องให้เพิกถอนระเบียบแต่คำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยเดี๋ยวนะคะโทษทีคำพิพากษาเนี่ยวันที่1/6/60แต่มีคำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ย23/60ว่าให้เอามาใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้หมายความว่ายังไงภาคประชาชนสู้ฟ้องศาลปกครองใช้เวลานานมากคำสั่งออกมาไม่กี่วันค่ะหลังจากมีคำพิพากษาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากได้อะค่ะ
ก็จะเอาที่สปป.มาให้นายทุนทำอุตสาหกรรมได้เช่นกันเมื่อมีที่ดินแล้วมาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งคือกฎหมายผังเมืองกฎหมายผังเมืองเนี่ยมีไว้เพื่อจัดโซนพื้นที่ว่าตรงไหนคือชุมชนตรงไหนควรพัฒนาอุตสาหกรรมตรงไหนควรเป็นพื้นที่เกษตรแต่ต้องการทำอุตสาหกรรมเป็นหลักดังนั้นยกเลิกผังเมืองมาซะใน10เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็มีคำสั่งที่3/2559ก่อนให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่พอค่ะอยากได้พลังงานไฟฟ้าอีกก็มีคำสั่งยกเว้นผังเมืองมาทั้งประเทศไทยค่ะคำสั่งที่4/2559ยกเว้นผังเมืองทั้งประเทศไทยเพื่อเอื้อต่ออุตสาหกรรมเรื่องขยะและโรงไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจไหนที่จะทำโครงการโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมขยะหาพื้นที่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องผังเมืองดังนั้นธุรกิจนี้นอกจากว่าจะไปมองพื้นที่ที่เป็นเอื้อในคำสั่งคสช.แล้วในพื้นที่ที่แสวงหาได้เป็นที่เอกชนก็ไม่ต้องดูผังเมืองประกอบธุรกิจนี้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ที่ดินมาแล้วอยากจัดสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางอาคารบ้านเรือนที่จะต้องทำในการที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมันช้าค่ะถ้าเป็นระบบปกติออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่9/2559เปิดประมูลก่อนที่ EAA จะผ่านได้ค่ะคือเดินหน้าทุกอย่างให้รวดเร็วเพื่อเอื้อต่ออุตสาหกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเป็นฐานอุตสาหกรรมเปลี่ยนพื้นที่ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพอยากชวนค่ะว่าในปัจจุบันนี้คำสั่งที่4/2559เนี่ยมันมีมานานแล้วเนาะตั้งแต่ปี59ปี64ถ้าทุกคนเห็นแผนที่ตรงนั้นนะคะอันนั้นแค่7จังหวัดภาคตะวันออกมีโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขยะ101 105และ106925โรงใน7จังหวัดอันนี้คือฐานข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่รวมที่ไม่ได้มีใบอนุญาตและไม่รวมที่ผิดกฎหมายที่อาจจะมีการลักลอบทำสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่คำสั่งยังคงอยู่มีพี่น้องจากการต่อสู้เรื่องโรงไฟฟ้าขยะที่หนองไข่น้ำนั่งอยู่ตรงนี้อยากบอกว่าคำอนุญาตรง.4หรือคำอนุญาตประกอบกิจการโรงงานณปี2564เขียนไว้ชัดเจนว่าผังเมืองจังหวัดสระบุรีห้ามให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าณตรงนั้นแต่เนื่องจากมีคำสั่งที่4/2559จึงอนุญาตให้มีโรงงานฉบับโรงงานนี้ได้นี่คือสิ่งที่ยังเกิดขึ้นและคำสั่งยังคงอยู่และคำสั่งเหล่านี้ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญ2560ที่เราเคยสะท้อนว่ามันคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนที่อยากพูดถึงก็คือว่าเราต้องย้อนกลับไปรื้อฐานคิดแบบนี้ฐานคิดในการใช้อำนาจในการปิดปากปิดเสียงประชาชนฐานคิดในการที่มองทรัพยากรเป็นของตนเองและจะจัดการอย่างไรก็ได้ฐานคิดที่ไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในการมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนทุกคนในประเทศความมั่นคงของประเทศมันคือความมั่นคงของประชาชนแล้วสิ่งที่เราคิดว่าการพัฒนาที่มันยั่งยืนจริงๆคือประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมประชาชนทุกคนควรที่จะมีความหมายในการกำหนดอนาคตตัวเองในการที่จะพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากรและบนฐานศักยภาพของชุมชนต่างๆอันนี้จึงอยากฝากไว้ว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.คำสั่งคสช.ที่ดูว่ามันนานแล้วแต่มันคือฐานอำนาจและฐานความคิดที่ยังอยู่และแปลงมาสู่การใช้อำนาจที่เสมือนปกติที่เราจะต้องมาทบทวนและหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดก้าวแรกที่เราจะเดินไปทบทวนและรื้อถอนมันค่ะครับก็ที่อยากถามชวนคุยเพิ่มเติมครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเลยก็คือตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC นะครับผมก็คสช.เองในตอนนี้เนี่ยก็ยังเร่งรัดทำ EEC อยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรารู้ไหมครับว่าจริงแล้วจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็มาจากการใช้ประกาศและคำสั่งคสช.เช่นเดียวกันใช่ค่ะอยากให้พี่หลุยช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงจุดนี้ให้ด้วยครับค่ะก็คือว่าพอ10เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ค
ขาวาดฝันไว้เดือนหน้าไม่ได้เนาะเขาก็มีคำสั่งที่2/2560ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพัฒนา3จังหวัดภาคตะวันออกก็คือชลบุรีฉะเชิงเทราระยองในการที่จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและที่บอกว่าไว้ทำการใช้อำนาจที่ใช้อำนาจซ้ำและเดินหน้าเหมือนเป็นการใช้อำนาจปกติก็คือว่าก็มีคำสั่งในการยกเว้นผังเมืองมีคำสั่งในการที่จะใช้ที่สาธารณะที่สปป.แล้วก็แปลงเอามาสู่เป็นพรบ. EC คือที่มามันคือการใช้อำนาจพิเศษก่อนแล้วก็มาสู่การเป็นกฎหมายที่ปกติดังนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันคือว่าการใช้อำนาจเนาะแล้วส่วนหนึ่งที่อาจจะลืมพูดไปคือประชาชนภาคตะวันออกเห็นว่าการใช้อำนาจในการเปลี่ยนผังเมืองเนี่ยมันไม่ชอบทำไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายจึงมีการฟ้องคดีไปแต่เราดูระยะเวลาในการใช้กระบวนการยุติธรรมนะคะระยะเวลาในการที่จะเปลี่ยนพื้นที่อาหารเป็นฐานอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเนี่ยค่ะเขาใช้ระยะเวลาตั้งแต่มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่2/2560จนมีประกาศของเมือง EC เนี่ยใช้เวลา1 ปี 11 เดือนเร็วนะคะแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยค่ะใช้อำนาจในการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนณขณะนี้1 ปี 4 เดือนคือใช้เวลา9 เดือนศาลรับฟ้องและณปัจจุบันคำคัดค้านคำฟ้องคดีของเราจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติเนี่ยที่ยังไม่ได้ยื่นให้เราซักฉบับคือยื่นขอขยายเวลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเวลา1 ปี 4 เดือนเรายังไม่เห็นคำโต้แย้งทั้งที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติเขาเป็นผู้ทำผังเมือง EC ถามว่าข้อมูลมันอยู่ที่ใครทำไมเขาเขียนชี้แจงเราไม่ได้ในเมื่อกระบวนการนอกศาลเราไม่สามารถหาความยุติธรรมได้เราจึงไปหาความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมแต่กระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้รวดเร็วเท่าการใช้อำนาจคสช.อันนี้คือระยะเวลาที่อยากให้เห็นว่าประชาชนที่พยายามใช้อำนาจปกติมันนานนะคะที่คุณบอกว่าให้ไปทวงความยุติธรรมเอาเนี่ยแล้วบางครั้งมันไม่สามารถเยียวยาและแก้ไขปัญหาได้กลับไปอีกโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้คนวิถีชีวิตและอาชีพดังนั้นอำนาจเหล่านี้ไม่ควรมีอยู่ค่ะมันเราขอจริงคุยกันตั้งแต่ตอนนั่งงงว่าสิ่งที่เราขอมันไม่ได้ยากเลยนะคะเราขอกลับไปสู่สภาวะปกติค่ะเราไม่ได้ขออะไรที่มันเหนือฝ่าปกตินะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คนที่บอกว่าเป็นผู้แทนเราที่เขาได้รับเลือกไปอ่ะเขาเห็นเราไหมแล้วเขาเห็นไหมว่าสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สภาวะปกติสิ่งที่น่ากลัวมากๆคือว่าเราทุกคนกลายเป็นว่าเห็นว่าการใช้อำนาจแบบนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ควรจะนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเราควรจะต้องมาคุยกันอย่างจริงจังในสภาเพื่อแก้ไขมันนะคะค่ะครับก็ขอบคุณพี่หนูมากนะครับจริงๆเราก็อย่างที่พี่หนูบอกนะครับพรุ่งนี้เราต้องการสภาวะปกติกลับคืนมานะครับและในฐานะผู้แทนเนี่ยเราก็จะจับตาดูว่าพวกเขาจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับลำดับต่อไปครับก็จะเป็นการให้ทางพิธีกรนะครับสปีกเกอร์ทั้ง4คนได้พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสั้นๆประมาณ5นาทีครับว่าเราคาดหวังอะไรกับพรุ่งนี้และทำไมเราต้องทำไมสภาผู้แทนราษฎรต้องรับร่างกฎอาวุธคสช.ครับคือการใช้คำสั่งคสช.เนี่ยครับมันมีผลอยู่ใน2ลักษณะลักษณะ1คือเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพการทำลายกระบวนการยุติธรรมขัดต่อหลักนิติธรรมแล้วก็ขัดต่อสิทธิมนุษยชนนี่เป็นคำสั่งประเภทหนึ่งคำสั่งอีกประเภทหนึ่งคือเป็นคำสั่งที่ไปมีผลต่อระบบโครงสร้างในการบริหารประเทศมีผลต่อนโยบายในการแก้ปัญหาประเทศอันนี้เป็นอีกจำนวนมากทีนี้สองอย่างเนี่ยมันมีผลคนละด้านและการจัดการกับมันเนี่ยจะต้องต่างกันผมพูดเรื่องที่กระทบต่อโครงสร้างการบริหารก่อนก็คือเรื่องที่บางท่านได้พูดไปแล้วคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจ
เรื่องเหล่านี้เนี่ยคือคสช.ออกคำสั่งมาแล้วอะไรที่มันแตกต่างหรือขัดแย้งกับพ.ร.บ.ใดก็ตามมันจะมีผลเท่ากับเป็นการแก้พ.ร.บ.นั้นไปแล้วและมีผลเท่ากับเป็นพ.ร.บ.ใหม่ไปแล้วทีนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องป่าก็ทวงคืนผืนป่าก็เอาป่าจากชาวบ้านคืนมาเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนจริงต้องไปเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะกันอะไรกันแล้วประชาชนก็เดือดร้อนไปรายใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่มีคำว่าประชาชนอยู่กับป่าอยู่นิดนึงในมาตรการของเขาที่คสช.ออกมาแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติจริงก็คือคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับคนอยู่กับป่าก็ไม่มีในสารระบบของการแก้ปัญหาป่าและที่ดินของประเทศไทยอันนี้คือปัญหาใหญ่นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วยกตัวอย่างว่าการประมูลรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่การประมูลยกให้บริษัทใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนโดยยกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับการออกคำสั่งแล้วยกเลิกเหมืองทองอัครามีผลทำให้ประเทศต้องเสียหายหลายหมื่นล้านแน่ๆแล้วก็ไม่รู้จะไปไล่เหี้ยเอากับใครทีนี้มันก็จะมีด้านต่างๆอีกสารพัดเลยการออกคำสั่งที่เกี่ยวกับการศึกษาก็มีผลทำให้การศึกษาในต่างจังหวัดทั้งหมดไปขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดย้อนยุคไปเหมือนการศึกษาประชาบาลเมื่อ 40-50 ปีก่อนยังมีผลอยู่จนทุกวันนี้และในนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องในเรื่องของการศึกษาการแก้การพยายามจะแก้กฎหมายการศึกษาโดยมีคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญก็ถูกคำสั่งคสช.เข้ามามีผลทำให้ร่างพรบการศึกษาที่ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นจะเป็นพรบที่มีปัญหาต่อการศึกษาทำให้การศึกษาล้าหลังไม่ไปไหนมันก็จะมีหลายๆด้านแบบนี้ประมงคำสั่งคสช.นี่มีหลายสิบถึงเป็นร้อยฉบับออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกจนกระทั่งชาวประมงที่เป็นประชาชนประมงขนาดเล็กที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในประมาณ22จังหวัดทำมาหากินไม่ได้รายได้ของประชาชนเหล่านี้หายไปไม่ต่ำกว่าปีละหลายหมื่นล้านบาทจนทุกวันนี้ทีนี้คำสั่งพวกนี้เนี่ยมันมีผลเป็นการไปแก้กฎหมายในเรื่องนั้นๆหมดเลยถ้าเราจะแก้มันยกเลิกไปเฉยๆมันก็จะเกิดปัญหาว่าเอาถ้าบอกว่ายกเลิกคำสั่งด้านประมงทุกฉบับมันก็มีปัญหาว่าแล้วจะทำไงกับต่างประเทศทำไงกับ EU ทำไงกับไอ้ธงเขียวธงเขียวธงเหลืองธงแดงเลยก็คือมันต้องการเข้าไปดูแลยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับป่าไม้ทั้งหมดมันก็ต้องการเข้าไปดูแลกฎหมายมันยกเลิกเฉยๆไม่ได้ปัญหาใหญ่ของมันคืออะไรคำสั่งของคสช.มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นคำสั่งที่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนไม่มีที่มาจากตัวแทนประชาชนใดๆทั้งสิ้นและพิสูจน์ว่าคำสั่งของคสช.นี้ในทุกด้านจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจทุนรายขนาดใหญ่นะทุนขนาดใหญ่แล้วก็ไม่คำนึงถึงประชาชนทั่วไปอันนี้ก็คือมีความจำเป็นต้องเข้าไปดูแลส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องแก้โดยเร็วอะไรที่ค้างอยู่เนี่ยเวลานี้เขาใช้พรกฉุกเฉินถ้าเขาไม่ใช้พรกฉุกเฉินก็อาจจะกลับมาใช้คำสั่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพจำละเมิดกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและอื่นๆอีกมากเพราะนั้นคำสั่งเหล่านี้เนี่ยต้องยกเลิกไปโดยเร็วซึ่งมีอยู่หลายฉบับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไอรอให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็หวังว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ผู้แทนราษฎรทั้งหลายจะต้องช่วยกันผลักดันให้มี
เกิดการให้ความสนใจปัญหาที่เกิดจากคำสั่งคสช.อย่างจริงจังขอบคุณครับสาระยะห่างนะคะมีการพ่นสเปรย์ใส่ไมค์ก่อนด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะที่ร่างของไอรอและประชาชนที่จะเข้าที่เราเรียกง่ายๆระดับรื้อมรดกคสช.อย่างที่ท่านจตุรงค์ได้พูดไปนะคะว่าคำสั่งเนี่ยมันผลเสียยังไงบ้างก็มั่นใจอะค่ะว่าคำสั่งที่ออกมาน่าจะ 4-500 ฉบับคิดว่าทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและด้านต่างๆคิดว่าประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแล้วค่ะคสช.ท่านภูมิใจได้ละว่าทุกคนได้รับผลกระทบทั่วหน้าจึงอยากเรียกร้องในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งและวันพรุ่งนี้นะคะสมาชิกสภาทุกท่านไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลนะคะขอให้ท่านมาร่วมกันรับหลักการนี้ก่อนรื้อมรดกคสช.ก่อนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเราแค่รื้อมรดกคสช.แค่เรื่องนิดๆนะคะเราไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นกำหนดบทลงโทษประยุทธ์นะคะเราจะขอร้องว่าฝ่ายรัฐบาลเราก็รับหลักการก่อนแล้วแก้คำสั่งคสช.ให้กับประชาชนก่อนอย่างที่คุณเต๋าไอรอได้พูดตั้งแต่แรกนะพรุ่งนี้อยากให้ประชาชนจับตาดูนะคะว่าสมาชิกสภาผู้แทนท่านใดนะคะจะลงมติเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าโดยเฉพาะสมาชิกฝ่ายรัฐบาลท่านบอกว่าหลายโดยเฉพาะหลายพรรคการเมืองท่านบอกว่าท่านมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาลแต่ที่ผ่านมาการลงมติที่ผ่านมาท่านแสดงมาแล้วค่ะว่าท่านแก้ไขเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวท่านเท่านั้นเลยเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนท่านไม่ลงมติหรือมติไม่เห็นชอบหมดพรุ่งนี้เราก็จะดูท่านอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่ใช่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเอาละท่านคงไม่ถ้ามันผ่านไปละแต่ขอดูแค่ว่าแค่รื้อมรดกคสช.ให้กับประชาชนคืนสิทธิ์นั้นให้กับประชาชนบ้างคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นอยู่ปกติให้ประชาชนท่านจะทำหรือเปล่าในแค่เรื่องรับหลักการเฉยๆนะคะขอให้จับตาเราช่วยกันจับตาดูพรุ่งนี้แล้วในการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรแล้วขอบคุณไอรอในวันนี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในวันพรุ่งนี้ที่เรามาช่วยกันผลักดันและกดดันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอบคุณค่ะในมิติของทรัพยากรประเด็นทรัพยากรก็เหมือนอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเบื้องต้นว่าความเป็นจริงจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ใช้ประกาศและคำสั่งคสช.เนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ทั่วประเทศที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ซ้อนทับกับพื้นที่ป่านะคะดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงเหล่านี้ความเดือดร้อนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เราเพิ่งมาพูดนะคะแต่ว่าเราพี่น้องเกษตรกรหลายภาคเนี่ยได้ส่งผ่านทางนักการเมืองทางผู้แทนราษฎรหลายๆท่านทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ดิฉันคิดว่าอยากจะขอความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองที่ประชาชนที่เกษตรกรเราได้เลือกเข้ามาเนี่ยเราอยากเห็นว่าสิ่งที่มันกระทบกฎหมายหรือนโยบายที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งมันเป็นอำนาจหน้าที่ของนักการเมืองที่เข้ามาในสภาต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยดังนั้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมนะคะรับร่างเพื่อที่จะแก้ไขก่อนนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นอีก20ปีเลยทีเดียวนะคะก็ฝากแค่นี้ค่ะก็ดูพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะก็จึงคาดหวังพรุ่งนี้กับสภาผู้แทนราษฎรที่มักจะอ้างว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งจะเห็นเสียงของเราไหมซึ่งจริงเสียงมันไม่ใช่แค่หมื่นกว่าเสียงที่ยื่นเข้าไปแต่มันคือเสียงของผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทั้งประเทศที่อยากเห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมาทบทวนการใช้อำนาจพิเศษนี้เราอยากเห็นว่าคุณได้ประเมินว่าการใช้อำนาจในการที่เดินหน้า10เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ช้ภาษีไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนนั้นน่ะสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสียไปมันคืออะไรบ้างคุณควรชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นคุณควรชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบดังนั้นการรับร่างกฎหมายฉบับนี้คือการนับหนึ่งแห่งการทบทวนกฎหมายจากการใช้อำนาจพิเศษและคืนความข้อเท็จจริงสิ่งที่ใช้ไปและการละเมิดสิทธิสิ่งเหล่านี้ควรจะถูกชี้แจงกับประชาชนนะคะเราก็คาดหมายว่าการรับหลักการเนี่ยมันจะรับหลักการและมันคือการตรวจสอบอำนาจแบบนี้ที่เป็นอำนาจพิเศษว่าทำการใช้อำนาจแบบนี้ซึ่งยังคงมีอยู่น้องไทริยะระหมัญญะที่นั่งอยู่หน้าทำเนียบมาทวงถามถึงความยุติธรรมกับการเดินหน้าอุตสาหกรรมจนะเราไม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาเสียสละขนาดนี้หรือว่าชุมชนที่ต้องมาทวงถามแบบนี้จากการที่เขาอยากที่จะเดินหน้าพัฒนาในมุมที่เขาต้องการแต่รัฐเห็นต่างสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นพรุ่งนี้เราคาดหมายว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับหลักการแล้วมาพูดกันในสภาเอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันและคำสั่งคสช.และหัวหน้าคสช.ไม่ได้มีอยู่ท่าที่เราเสนอไปมันมีอีกเยอะและมันถูกแปลงเป็นกฎหมายปกติอีกเยอะดังนั้นเราคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสปิเกอร์ทั้ง4ท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงถ้ามีใครมีคำถามอยากสอบถามพิธีกรของเราเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะเป็นคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็ได้ค่ะครับใครอยากจะคุยพูดคุยกับพิธีกรของเราจากสปีกเกอร์ของเรานะครับก็สามารถที่จะยกมือได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไมค์ไปให้นะครับสักครู่ก็เป็นรอบที่2นะคะที่วิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะคะได้พูดไปนะคะก็ตอนนี้มีผมชื่อนายวันผู้ยกมือวรันชัยโชคชนะนี่คือสัญลักษณ์หลบเสียงนึงแล้วกันวันนี้บอกให้ท่านตำรวจที่อยู่ข้างหลังได้ทราบไปด้วยนี่คือโซ่กดแอกอยู่นี่นะคำถามถามท่านจะโดนเอาท่านไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวท่านจะโดนครับท่านจะโดนเดี๋ยวคนข้างกว่าจะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวครับช่วยด้วยห้องน้ำเรื่องเล็กผมอยากถามท่านก่อนเดี๋ยวท่านประกอบทีหลังอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าท่านก็มีประสบการณ์อาวุโสมากเคยมีการยึดอำนาจในยุคใดเสียงมันจะมันก่อยอยู่ยุคใดหรือไม่ตั้งแต่คุณสิริคุณถนอมคุณสุจินดาแล้วก็ถือแล้วแต่พอยึดอำนาจแล้วประวัติแล้วมีการเรียกคนไปปฏิทัศนคติครับอันนี้ผมอยากจะทราบจริงๆว่ามันในอดีตมันมีไหมนะครับถ้าเอาต่างประเทศด้วยยกตัวอย่างประเทศไทยด้วยนั้นด้วยแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนของไทยล่าสุดก็จะมีการไปขับไล่เขาออกนอกประเทศอันนี้ผมอยากจะกราบเรียนถามคำถามท่านส.ส.เชียงใหม่ที่เคารพครับอยากจะกราบเรียนถามว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมส.ส.เรื่องพิจารณากฎหมายนี้ท่านได้คนท่านก็ทราบท่านตนได้รับหนังสือเชิญอยู่แล้วล่ะทราบว่าคิดว่าจะว่าประมาณเมื่อใดเวลาใดและพวกกลุ่มเรานี่จะมาทำอภิปรายคู่ขนานเพื่อรับฟังถ่ายทอดสดกันตรงนี้ได้หรือไม่เพราะเราผิดหวังเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วครับท่านครับกลัวจะผิดหวังอีกแต่ผิดหวังคราวนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับก็เลยอยากจะเรียนถามเรื่องรายละเอียดด้วยว่าพรุ่งนี้ทำไงบทบาทของพวกเรานี่ควรจะมีการมาสัมมนามาอภิปรายคู่ขนานเพื่อฟังและจะได้รู้ว่าส.ส.พรรคไหนผ่านไม่ผ่านอันนี้ขอความกรุณาท่านช่วยที่แก้ด้วยแล้วก็ถามท่านด้วยใจว่าท่านไปพูดในสภาวันนั้นน่ะท่านไปประชามติให้ความรู้ประชาชนแล้วท่านถูกประจับเข้าคุก21วันน่ะแล้วสว.ลากตั้ง250คนน่ะมันไม่มีหัวสมองบ้างเลยหรือแล้วก็ไปผ่านแบบนั้นน่ะครับท่านอันนี้ก็อยากจะฝากท่านนะครับสำหรับสุดท้ายนี้สิ่งแวดล้อมนะครับผมอยากจะเรียนถามว่าแล้วที่คุณประวิตรคุณป้อมเนี่ยไปแจกโฉนดที่ดินน่ะมันเป็นยังไงมันไม่ดีหรือยังไงท่านจะมาหัวเราะได้ยังไงเนี่ยเขาแจกที่ดินน่ะมันตรงท่านไหม
สุดท้ายท่านผู้ด้านเศรษฐกิจที่เคารพครับท่านพูดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจพิเศษท่านอยากเห็นประชาชนมีส่วนร่วมท่านคิดผิดแล้วครับนี่มันยุคไหนเนี่ยท่านอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะนี่มันยุคเผด็จการจะไปเรียกร้องหาอะไรยุคที่เผด็จการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าท่านจะเรียกร้องอะไรสารพัดเนี่ยนะท่านดีมากแต่ท่านจะหาไม่ได้ในยุคที่บ้านเมืองเป็นอันนี่แหละครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะกราบเรียนถามท่านผู้จัดนะครับว่าพรุ่งนี้ครับเริ่มบ่ายโมงที่หรือกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวท่านสสคงทราบแล้วพวกเราเนี่ยควรจะมาคู่ขนานอย่างไรเพื่อฟังให้ได้ผลเลยว่ามันเรียนรู้ดำรู้แดงเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านใครบ้างไม่ผ่านตำรวจเขาก็จะได้รู้ด้วยเหมือนกันเขาก็จะได้มาเงินเขาก็อยากจะฟังเหมือนกันเอาละครับผมก็ขอกราบคุณอย่างสูงด้วยความรักและเคารพครับขอสวัสดีครับเจ้ามือหน่อยสิครับขออนุญาตตอบคุณลุงก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะคิดว่าเริ่มจะมีการเอาพรบเรื่องต่างๆเข้าเนี่ยช่วงบ่ายค่ะแต่ว่าพรบของเราเนี่ยยังอยู่ในลำดับที่จำไม่ได้ที่7ที่8นะคะก็จะอธิบายพรบต่อไปถ้าอาจจะเข้าได้อาจจะเป็นช่วงเย็นเย็นพรุ่งนี้นะคะถ้าค่ะก็หวังว่ารัฐสภานี้ประธานจะไม่ปิดไปก่อนนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาบางอยู่ดีประชุมกันอยู่ดีประธานปิดเฉยเลยบอกรวมเห็นว่าเราเหนื่อยกันมาพอสมควรก็ปิดไปเลยก็มีนะคะก็หวังว่าพรุ่งนี้นะคะเสียงนี้เสียงประชาชนจะไปถึงท่านผู้ทำหน้าที่ประธานพรุ่งนี้นะคะว่าเราไม่เหนื่อยกันนะคะประชาชนยังไม่เหนื่อยแล้วผู้แทนที่มาจากประชาชนคุณจะเหนื่อยได้ยังไงนะคะคงจะไม่ถือโอกาสปิดไปก่อนอีกนะคะแล้วก็เมื่อกี้ลุงบอกว่าเรียกร้องเราจะไปหาอะไรจากเผด็จการจะเรียกร้องอะไรเราอย่าเพิ่งเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราหยุดนะคะเผด็จการมันก็จะพอใจเพราะคิดว่าทุกครั้งเนี่ยที่พยายามเขาก่อให้เกิดความกลัวพยายามทำให้เกิดความกลัวเพราะเขาอยากให้เราหยุดไงคะถ้าเกิดเราไม่กลัวเรายังพยายามเดินหน้าหาประชาธิปไตยต่อไปผมคิดว่าเผด็จการคงกลุ้มใจเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งเขาอยากให้เรากลัวนู่นกลัวนี่เอาคดียัดช่างนะคะหรือว่าทำละเมิดสิทธิ์อะไรเราก็ช่างแต่ว่าพี่น้องประชาชนและเยาวชนเราก็ยังเดินหน้าที่จะสู้กับเผด็จการที่จะปลุกปลื้มประชาธิปไตยงั้นเราอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะคุณลุงคะแต่คุณลุงถือว่าเป็นตัวอย่างที่อายุขนาดนี้แล้วคุณลุงก็ยังไม่เหนื่อยที่จะไม่เรียกร้องประชาธิปไตยกับเยาวชนค่ะก็สสทัศนีนะคะจะตอบคำถามเรื่องที่เขาแจกร่างพรบร่างกฎหมายหรือมรดกคสช.นี่อาจจะเข้าสภาในช่วงบ่ายแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าจะมีการปิดประชุมสภาไปก่อนหรือเปล่านะคะในหน้าของคสช.หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยค่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาที่ดินได้ทั่วประเทศดังนั้นสิ่งที่ไต่หัวล้อเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่หัวล้อเลยนะแต่ว่าหัวล้อในสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำที่มันเกาไม่ถูกที่ขาแล้วก็แก้ไม่ถูกจุดดังนั้นถ้าคิดว่าในแนวทางที่ภาคประชาชนได้เรียกร้องตลอดที่ผ่านมาในประเด็นเรื่องที่ดินก็คือเรื่องของโฉนดชุมชนซึ่งเราพูดถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์แบบปัจเจกนะคะแล้วก็มีกติกาในการใช้ที่ดินร่วมกันซึ่งมันคิดว่ามันกระบวนการมีส่วนร่วมมันมีมากกว่าและประชาชนสามารถกำหนดกติกานโยบายของตัวเองของชุมชนเองได้นั้นอันนี้มันถึงจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เขาไปทำเนี่ยมันเหมือนกับจกตาสุดท้ายอำนาจก็ถูกรวมศูนย์ไว้ที่หน่วยงานรัฐเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะค่ะตอบนิดนึงก็ได้ค่ะมันก็มีคำถามนี้นะคะคุณจะใช้กฎหมายอะไรมาสู้กับคนถือกฎหมายและคนเขียนกฎหมายในฐานะประชาชนสิ่งที่เรามีอำนาจและเราทำอยู่ก็คือการกระทำตรงนี้แหละค่ะการส่งเสียงและการสื่อสารเพื่อให้เห็นถึงการเขียนกฎหมายและออกกฎหมายและใช้กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมให้กับคนในสังคมได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมและความอยุติธรรมคราวก่อนมีการพูดในสภาถึงลงศพและความตายใช่ไหมคะทุกคนตายทั้งหมดแหละค่ะแต่หนูคิดว่าสิ่งสำคัญคือการมีชีวิตอยู่ของเราทุกคนเนี่ย
เราได้ทำอะไรในตอนที่เรามีชีวิตอยู่และคนจดจำหรือเห็นนะที่เราทำอะไรในปัจจุบันมากกว่าตอนที่เราลงศพนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันคือความหมายที่สำคัญที่น้องๆลุกขึ้นมาสู้ที่น้องๆกล้าที่จะสู้แม้ว่าจะรู้กับการเผชิญที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่ความไม่เป็นธรรมและการถูกคุมขังหรือสิ่งที่มากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องทำเพื่อวันนี้และวันข้างหน้าของเราและลูกหลานเราค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่มาร่วมแชร์ได้เปลี่ยนกันนะคะก็อันต่อไปเดี๋ยวจะขอเชิญคุณนิมิตเทียนอุดมนะคะพี่นิมิตอยู่ไหมคะค่ะกำลังมาครับกำลังมาเป็นตัวแทนนะคะมอบของที่ระลึกค่ะหนังสือเมื่อฉันถูกเรียกกลับทัศนคติให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับค่ะก็จบแล้วนะคะกับกิจกรรมเสวนาวาระแรกของประชาชนปักหมุดปลดแอกมรดกคสช.นะคะซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยไอลอว์นะคะมีการล่ารายชื่อนะคะเขาชื่อเสนอกฎหมายไปได้มาเกิน 10,000 รายชื่อนะคะแล้วก็สำหรับวิทยากร4ท่านที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะก็คือสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วเพราะว่าเราทำขายมานานมากแต่ว่าเนื้อหาก็ยังคงอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณทัศนีบูรณุปกรณ์นะคะส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่คุณอรนุชผลอินโยคณะจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานและคุณสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอว์นะคะซึ่งทั้ง4คนก็ได้มาพูดคุยถึงประสบการณ์ทั้งหมด35ฉบับการได้รับผลกระทบจากคำสั่งคสช.นะคะตั้งแต่ปี57แล้วก็พูดถึงความคาดหวังในวันพรุ่งนี้นะคะว่าวันนี้นะคะที่มาอยู่ในพื้นที่งานของเราทั้ง4คนต้องการจะเห็นอะไรจากสภาซึ่งหลักๆแล้วทั้ง4คนแล้วก็เครื่องเสียงตรงกันค่ะว่าต้องการให้สภาในชั้นสสรับหลักการนะคะเพื่อให้มีบูธสินค้าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เข้าไปสู่สภาวาระแรกนะคะซึ่งเมื่อฉันถูกกว่าพรุ่งนี้เป็นแค่การรับร่างหลักการเท่านั้นนะคะยังไม่ได้พิจารณาความเข้าใจมาตราหนึ่งหนึ่งสองใดๆนะคะเรื่องเดียวในไทยที่มีครบถ้วนประชาไทยก็ขอให้ทุกคนช่วยจับตากันดูเช่นกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้สสทางฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะยกมือโหวตเพื่อรับร่างกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าคำสั่งคสช.ที่ยังคงมีผลอยู่ขณะนี้นะคะตามที่ไอลอว์เสนอให้ยกเลิกค่ะมี35ฉบับนะคะซึ่งกระทบทั้งในประเด็นเรื่องเสรีภาพด้านการแสดงออกสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เสรีภาพของสื่อมวลชนก็สำหรับรายละเอียดตัวเต็มนะคะก็สามารถติดตามได้ในหน้าเพจของประชาไทยนะคะใน Twitter แล้วก็ในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวทางประชาไทยก็จะลงเป็นข่าวไว้นะคะว่ามีกฎหมายฉบับไหนบ้างนะคะคำสั่งคสช.ที่มีผลกระทบนะคะตั้งแต่ปี57จนถึงปี60เลยนะคะตามลิสต์ที่ทางไอลอว์นำมาแจกให้สื่อมวลชนนะคะจับตานะครับอย่าลืมนะครับผมก็ร่างกฎอาวุธคสช.ครับจะเข้าสภานะครับดูให้ดีครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสท่านใดนะครับโหวตอย่างไรนะครับใครไม่รับใครไม่มาลงคะแนนใครงดออกเสียงนะครับขอให้จำเอาไว้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับรายชื่อทั้งหมด 13,000 รายชื่อของเรานะครับก็จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้นะครับกฎอาวุธคสช.ครับ35ฉบับของประกาศคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.นะครับเราเสนอให้ยกเลิกทั้งหมดเพื่อลบล้างมรดกคณะรัฐประหารและการใช้อำนาจพิเศษที่ผิดๆนะครับผม
โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปจะมีการอ่านแถลงการณ์เน้นย้ำจุดยืนนะคะโดยคุณนิมิตเทนอุดมนะคะตัวแทนจากเครือข่ายพีเพิลโกค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับก็พี่น้องเรามาถึงจุดที่เราได้ฟังทั้งหมดแล้วแล้วเราก็พบว่าการที่คสช.ยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นการร่วมมือกันระหว่างหารไอ้ทุนนะครับกืนกินประเทศเขาออกกฎออกระเบียบออกอะไรต่างๆของคสช.ขึ้นมาเนี่ยลิดรอนสิทธิเสรีภาพโกงกินร่วมมือกับนายทุนนะครับบอกว่าจะทวงคืนผืนป่าแต่ก็อย่างที่เราบอกว่าคนที่เดือดร้อนคือประชาชนบอกว่าจะคืนความสุขจนป่านนี้เราก็ยังไม่มีความสุขนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อ2ปีเมื่อ4ปีที่แล้วจนครบได้เนี่ยสภาหรือคสช.เองไม่มีทางที่จะยกเลิกคำสั่งต่างๆของเขาเพราะนั้นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เขาต้องยอมที่จะยกเลิกคำสั่งของคสช.บางมาตราออกไปเพราะนั้นจุดเริ่มเหล่านี้นะครับเป็นที่สำคัญที่จะบอกว่าเราอยู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับดังนั้นผมในนามของตัวแทนของเครือข่ายโอ้ภาคประชาชนตรงกลางโอเคไม่ได้จับไมค์นานไปหน่อยละในนามขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนปลดอาวุธคสช.หรือมรดกคณะรัฐประหารเป็นเวลานานกว่า5ปีตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าทำรัฐประหารและสถาปนาตัวเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดประเทศไทยถูกปกครองภายใต้ระบอบกฎหมายแบบพิเศษคือระบบที่มีประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารเป็นใหญ่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงรวมทั้งรัฐธรรมนูญกติกาสากลหรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่มีประกาศและคำสั่งของคสช.มากกว่า556ฉบับที่ลงนามและประกาศใช้ออกมาโดยคนคนเดียวเรารู้นะครับว่าใครไม่มีการมีส่วนร่วมและมีผลใช้บังคับทันทีโดยมุ่งหมายเพิ่มอำนาจให้ทหารจำกัดสิทธิประชาชนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐให้ไม่ต้องรับผิด เราเคยอยู่ภายใต้ยุคสมัยของประกาศและคำสั่งของคสช.ที่เข้าแย่งยึดทรัพยากรที่ดินจากเกษตรกรรายย่อยจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนขณะที่สั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองยึดครองเนื้อหาและพื้นที่สื่อมวลชนให้ทหารมีอำนาจจับคนไปคุมขังในสถานที่ปิดลับโดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหาให้คดีของพลเรือนขึ้นพิจารณาและตัดสินโดยทหารมาในวันนี้เราคาดหวังว่ายุคสมัยเช่นนั้นได้ผ่านไปแล้วเราอยากเห็นการเดินหน้าสู่สังคมที่อำนาจของประชาชนไม่ใช่ของคณะรัฐประหารและเราอยากเห็นผู้แทนราษฎรยืนยันหลักการนี้ตอบรับความต้องการของประชาชนเราอยากเห็นทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกันยืนยันว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและประเทศไทยจะไม่กลับไปสู่วังวนเช่นนั้นอีกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.หรือปลดอาวุธคสช.ของสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นเพียงการปักหมุดวาระแรกเท่านั้นเพื่อที่จะเปิดประตูไปสู่การศึกษาทบทวนและรื้อถอนมรดกที่คสช.ทิ้งเอาไว้ในระบบกฎหมายซึ่งไม่ว่าข้อเสนอชุดแรกที่ประชาชนได้เข้าชื่อกันเสนอไว้เมื่อกว่า2ปีที่แล้ว
จะพบกับปลายทางอย่างไรเมื่อประตูบานนี้ได้เปิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ภารกิจอื่นๆที่ต้องศึกษาทบทวนมรดกที่คสช.ฝากไว้เพื่อการสืบทอดอำนาจและสืบทอดสังคมเผด็จการอีกมากมายประชาชนผู้เสนอร่างพรบ.ปลดอาวุธคสช.จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะร่วมกันใช้อำนาจนิติบัญญัติตรวจสอบมรดกของคณะรัฐประหารอย่างจริงที่เคยพูดไว้ต่อสาธารณะหรือไม่หรือจะหลับหูหลับตาปล่อยให้มรดกคณะรัฐประหารที่ละเมิดสิทธิของประชาชนมีที่ทางอยู่ในระบบกฎหมายภายใต้รัฐสภานี้ต่อไปด้วยความหวังว่าเพื่อวันที่ดีกว่าขอบคุณมากครับค่ะก็ที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการอ่านแถลงการโดยประธานเครือข่ายพี่พะโลขึ้นมาครับแล้วร่วมกันมอบหนังสือนะครับให้กับขึ้นมาด้วยกันครับมาเป็นเพื่อนด้วยกันใช่ครับร่วมกันมอบหนังสือนะครับให้กับท่านสุทินคลังแสงครับวิปฝ่ายค้านและท่านชินวรครับตัวแทนวิปฝ่ายรัฐบาลครับก็ขอเชิญท่านสุทินแล้วก็ท่านชินวรทั้งคู่ขึ้นมาแล้วก็มอบหนังสือด้วยครับผมก็จะเดินทางมารับท่านชินวรมาไหมฝ่ายรัฐบาลก่อนแล้วกันวิปแล้วกันนั้นเป็นท่านชินวรก่อนก็ได้ครับคุณชินวรคุณยักเกียรตินะคะตัวแทนฝ่ายรัฐบาลว่าจะมารับช่วยหนังสือนะคะท่านลือตลาดด้วยนะครับนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราเครือข่ายประชาจำนงว่าเราเนี่ยอยากจะเห็นประเทศเป็นปกติเราอยากจะเห็นว่ามรดกที่คณะรัฐประหารฝากไว้ในระบบกฎหมายที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยจะถูกรื้อถอนนะครับถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ารัฐสภาเนี่ยหรือสภาเนี่ยจะร่วมกันกับประชาชนในมุมไหนมันต้องฝากท่านว่าสำคัญจริงๆเราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งที่คสช.สร้างความบอบช้ำให้กับประเทศเนี่ยมันยังคงอยู่ฝากพรรครัฐบาลด้วยครับว่ายังไงเสียพรุ่งนี้ขอให้ได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับถ้ามันจะมีเหตุเป็นไปเนี่ยก็ช่วยกันยืนยันว่านี่คือความต้องการของประชาชนที่อยากจะทำให้ประเทศเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝากด้วยครับขออนุญาตมอบจดหมายนะครับรัฐบาลถือพรรครัฐบาลตอนนี้ถือว่ามีเสียงแล้วก็คุมในสภาได้ต้องปราบท่านชินวรนะครับครับท่านจะพูดอะไรกับพวกเราหน่อยไหมครับเชิญครับก่อนอื่นผมก็ยินดีนะครับที่มารับหนังสือในวันนี้พร้อมกับท่านสสดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะครับเลขานุการประธานรัฐสภาในนามของรองประธานวิปรัฐบาลนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าท่านประธานรัฐสภาให้ความสำคัญกับข้อเสนอของภาคประชาชนนะครับตามสิทธิพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับว่าจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ร่างพระราชบัญญัติที่จะแก้ไขคำสั่งคสช.ในเรื่องที่ขัดกับสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตยซึ่งคุณจรอึ๋งภากรและคณะได้ร่วมเสนอเข้ามานะครับในขณะนี้ร่างดังกล่าวนี้อยู่ในวาระที่ 5.6 ของสภานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะกล่าวเรียนว่าการประชุมสภานั้นก็เป็นไปตามระเบียบวาระที่ท่านประธานได้ครับในฐานะวิปรัฐบาลเนี่ยอยากจะเรียนว่าพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องด่วนคือเรื่องร่างข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด7เรื่องด้วยกันที่เสนอเข้ามาต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องพระราชบัญญัติสากลที่ภาคประชาชนเป็นคนเสนอเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับและต่อจากนั้นก็จะเป็นพระราชบัญญัติวิธีการรับประมาณที่คุณชวลิตวิชัยสุดเป็นผู้เสนอเข้ามาและฉบับที่4คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยปี2551ที่ท่านอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอเข้ามาและลำดับต่อไปคือ
วาระที่ 5.6 เป็นร่างของพี่น้องภาคประชาชนที่มารวมตัวอยู่หน้าที่นี้โดยท่านจอนอึกปักเสนอเข้ามานะครับแต่ว่าผมอยากกราบเรียนว่าผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าแต่ละฉบับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายืนยันได้อย่างเดียวว่า 1. อยู่ในระเบียบวาระ 5.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 2. เมื่อครบตามวาระที่ผมพูดก็จะได้พิจารณาวาระนี้ในสภาแน่นอนในสภาก็เป็นไปตามข้อบังคับนะครับคือเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระแรกเขาเรียกว่าเป็นวาระรับหลักการนะครับหลังจากรับหลักการเสร็จแล้วถ้าสภาเห็นด้วยก็จะต้องตั้งกรรมธิการซึ่งโดยข้อบังคับถ้าหากตั้งกรรมธิการก็ต้องมีสัดส่วนของภาคประชาชนตามที่คุณนิมิตและน้องๆเสนอเข้ามาได้เพื่อจะได้มาร่วมกันพิจารณาด้วยกันว่าเราจะแก้ไขกฎหมายทั้งหมดนี้อย่างไรนะครับจะจัดกลุ่มอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรตลอดถึงการที่จะต้องมีกฎหมายอื่นรองรับหรือไม่ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ต่อไปเมื่อกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาสู่สภาเพื่อพิจารณาในวาระที่3เรียกว่าให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติเพราะคำสั่งคสช.นั้นเป็นคำสั่งของรัฐาธิปัตย์มีฐานะเป็นกฎหมายเราก็ต้องแก้ด้วยกฎหมายครับพวกผมยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเราก็เคยแก้ไขกฎหมายนี้ที่มีการเสนอเข้ามาให้มีการยกเลิกคำสั่งคสช.ในบางคำสั่งไปแล้วและแน่นอนข้อเสนอดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาควรที่จะรับฟังเห็นอย่างกว้างขวางต่อไปครับเสร็จแล้วครับครับก็ขอเสียงปรบมือด้วยครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะเฝ้าติดตามดูใช่ไหมครับว่าวาระที่ 5.6 จะสู่การพิจารณาสักกี่โมงถ้า1 ถึง 4มาเรื่อยๆก็น่าจะเป็นช่วงเย็นคาดว่าถ้าวาระหรือบ่ายแก่ๆไปตามระเบียบวาระนะครับก็เราดูกันครับว่าพรุ่งนี้สภาจะพิจารณากฎหมายนี้ไงนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณชินวรบุญญาเกียรติตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าพรุ่งนี้ร่างกฎหมายปลดอาวุธคสช.นะคะเข้าสภาแล้วอยู่ที่คิวที่ 5.6 แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการพิจารณากฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรายึดไมค์แล้วร่างกฎหมายอีกหลายฉบับที่รอคิวพิจารณาเช่นกันซึ่งก็ประเมินนะคะว่าได้รับผลกระทบกันมานานแล้วแหละร่างกฎหมายจริงมันรู้ไปเลยนะที่เราเข้าชื่อกันจะได้รับการพิจารณาในช่วงเย็นๆของวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นก้าวแรกที่พวกเราได้อย่างน้อยก็เป็นก้าวแรกแหละว่าเข้าสภานะคะแต่เราคิดว่าสสนะคะสสที่มาจากการเลือกตั้งนะที่มาจากมหาสารคามพรรคไทยและประธานวิปฝ่ายค้านก็กำลังเดินทางมานะคะเพื่อให้พวกเราได้ตั้งรับหนังสือกรรมธิการในการพิจารณากฎหมายนี่ก็ถือว่าเป็นที่เราจะต้องช่วยกันติดตามนะคะระหว่างรอคุณสุทินก็เป็นการทางแสงเดินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มอบจดหมายให้ท่านแต่ว่าผมนะไม่อยากจะพูดทำลายความหวังพวกเราเลยเดี๋ยวรอให้ท่านสุทินไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่ะตอนนี้ก็ คุณสุทินเดินทางมาถึงแล้วนะคะมาแล้วนะครับเชิญครับขอเชิญเครือข่ายครับขึ้นมารับมอบหนึ่งรอบหนึ่งนะครับผมขอเชิญเครือข่ายครับผมไม่ได้เจอกันนานมากสวัสดีครับครับก็สวัสดีท่านสุทินคำแสงด้วยนะครับเดี๋ยวรอเครือข่ายแป๊บนึงครับระหว่างคอยเนี่ยขออนุญาตสัมภาษณ์นิดได้ไหมครับได้นะครับคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยวาระ 5.6 เนี่ยจะได้พิจารณาไหมก็บังเอิญผมไปดูในการบรรจุ 5.6 เราไปดูในขออนุญาตวิปรัฐบาลขออนุญาตพี่น้องกลับมาที่นี่กันดีกว่าครับเพื่อนครับเพื่อนกลับมาจ้ะเราแสดงสัญลักษณ์พอละนะไม่ต้องตามรถนะครับเพื่อนกลับมาดีกว่าเราแสดงสัญลักษณ์ว่าเราต้องการอะไรพอนะฮะไม่ต้องตามรถนะฮะเรากลับมาฟังท่านสุทินกันดีกว่าครับพรุ่งนี้จะได้เข้าสู่การพิจารณาไหมเนี่ยผมก็ดูว่า50 50แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยได้แน่นอน
ทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าเขาบรรจุไว้ในลำดับที่ไกลนิดนึงต้องเลื่อนทีนี้เผอิญผมไปดูในที่ประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยในวิปรัฐบาลเขามีมติขึ้นมาเนี่ยมันไม่ถึงของเราในวิปรัฐบาลนะแสดงว่าเขาตั้งใจจะไม่ให้ถึงจะไม่ถึงแต่ว่าของเราเนี่ยเขาก็ปล่อยไปเต็มที่เต็มที่เพราะว่ามันถึงไหนก็ถึงนั่นเผอิญมันมีกฎหมายอยู่ด้านหน้าอยู่สองสามฉบับนะครับแต่ว่าผมว่าสัปดาห์หน้ามันถึงแน่นอนแต่ก็ลุ้นให้ทางพวกนี้พยายามให้เข้าถ้าจะบอกว่าไงนี่ครับค่ะคุณสุทินคลังแสงก็ประเมินว่าดูจากระเบียบวาระแล้วก็จำนวนคิวที่อยู่ในการพิจารณาแล้วอาจมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเขาเตรียมมาร่างกฎหมายปลดอาวุธคสช.นะคะอาจจะได้เข้าสู่การพิจารณาในสภาอย่างจริงจังคือในสัปดาห์หน้าแต่ก็50-50ค่ะมอบหนังสือครับท่านอันนี้เป็นหนังสือของคนที่ถูกเอาตัวไปปรับทัศนคติตามคำสั่งของคสช.ด้วยอำนาจของคสช.แล้วเอาตัวไปเข้าค่ายทหาร7 วันเป็นประสบการณ์ว่าเขาเจออะไรบ้างในค่ายทหารนะครับซึ่งอำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจที่ยังอยู่ในคำสั่งคสช.ปัจจุบันที่อยากให้สสช่วยกันพิจารณายกเลิกโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งหนังสือรายละเอียดยื่นครับครับก็ต่อไปเป็นการรับมอบนะครับก็ขอเสียงปรบมือด้วยครับผมยังไงครับฝากกันได้ไหมได้เลยครับท่านรอดจากการปรับทัศนคติได้ยังไงผมนี่โดนปรับทัศนคติบ่อยที่สุดนอกจากโดนปรับยังไม่พอโดนตามก็รอดมาได้ช่วยอยู่แล้วครับทีนี้ก็เข้าใจในเจตจำนงนะครับแล้วไม่ต้องถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเห็นด้วยไหมในกฎหมายที่เรากำลังรอคอยอยู่เนี่ยไม่ต้องถามเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราฝ่ายค้านทุกคนทุกพรรคยืนยันได้ว่าเราเห็นชอบกับกฎหมายฉบับนี้แล้วแล้วไม่ใช่เห็นชอบเท่านี้เท่านั้นเราเห็นชอบมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะนั้นพอมันเข้ามาปั๊บเชื่อเลยเลยว่าพวกเราก็รับหลักการในวาระแรกทีนี้เรามาลุ้นกันว่ามันจะทันไหมวันพรุ่งนี้ใช่ไหมก็อย่างที่ทางวิปรัฐบาลท่านบอกเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่เขาถ้าเขาบอกว่าถึงตรงนั้นมันก็จำเป็นแต่วันพฤหัสบดีเนี่ยมันก็จะมียัตติอยู่ยัตติหนึ่งซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเสนอก็คือตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาการใช้กฎหมายที่ล้นเกินไปคุกคามศักดิ์ศรีภาพเราพวกเราเชื่อนั้นจะเสนอเลื่อนในวันพฤหัสบดีก็มั่นใจว่าที่ประชุมน่าจะเห็นชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปคิดแทนรัฐบาลไม่ได้นะฮะถ้าเขาไม่ขัดขวางถ้าเขาเห็นด้วยเนี่ยมันก็ได้พิจารณากันในวันพฤหัสบดีเรายังมีรัฐบาลของประชาชนอยู่ไหมมีแต่ว่าเป็นประชาชนกลุ่มไหนเท่านั้นเองเขาอาจจะกลุ่มของเขาอ่ะก็กลุ่มที่ไม่ชอบเราก็นะฮะก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับต้องเคารพต้องคารวะในหัวจิตหัวใจของพวกเรารู้ว่าสถานการณ์บรรยากาศมันพวกเราเองก็ไม่ค่อยคือบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจกับเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้ให้ราคาเราเท่าไหร่เราก็สู้ต่อไปครับนะฮะก็ขอบคุณอย่างสูงจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับครับครับเต็มที่ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับก็ขอบคุณท่านทีมมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมากครับรับหนังสือจากเรานะครับผมค่ะคุณสุทินคลังแสงก็ยืนยันนะคะว่าท่านตัวทีมได้บอกเรานะครับว่ามีแนวโน้มว่าพรุ่งนี้รับหลักการพิจารณาร่างผมฟังกฎหมายฉบับนี้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของการพิจารณานั้นเพราะว่าไม่คอมมิตเมนต์อะไรเลยว่าจะพยายามดันให้พรุ่งนี้ผ่านได้นะครับงั้นก็รับการพิจารณาในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะช่วยกันติดตามเลยนะครับก็ขอให้แล้วก็ติดตามต้องการรับประกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าจะได้พิจารณาหรือไม่ถ้าไม่ได้เข้ารัฐบาลชุดนี้กลายร่างจากคสช.มาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งที่มีสว.250หนุนอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราครับเราหวังอะไรไม่ได้มากจากรัฐบาลที่จะรื้อคำสั่งคสช.
นะครับเพราะว่าเขาสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้พิจารณาวันรุ่งขึ้นนะครับหรือวันพฤหัสก็มีแนวโน้มท่านสุทินคลังแสงว่าเพราะว่าวาระมันจบไปแล้วนั้นก็ทางคุณสุทินอยู่ที่วาระไปวันรุ่งขึ้นมันก็จะพิจารณาเพื่อไทยก็ได้เสนอยัตติมันจะไม่มีปฏิหารใดๆคณะที่กรรมการอันนี้กรรมการเรื่องนี้กรรมธิการวิสามัญขออภัยค่ะให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาการใช้กฎหมายที่ติดตามเลยล้นเกินนะคะรัฐบาลก็มีวาระสำคัญขอให้ผมทายผิดนะจากฝ่ายค้านขอให้ผมทายผิดทั้ง2วันเลยเมื่อมันเข้าสู่วาระการประชุมพรรครัฐบาลจะไม่รับหลักการประชาชนปักหมุดอาวุธคสช.ที่เป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะซึ่งไอลอว์นะคะเป็นผู้ที่รวบรวมรายชื่อนะคะได้ 13,000 รายชื่อนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็จะมีการเสนอยัตติโดยพรรคเพื่อไทยค่ะตั้งคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาการใช้กฎหมายล้นเกินก็จนมาติดตามนะครับจนทั้ง2วันเลยนะคะเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เราจะมีประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์กว่านี้นะครับเมื่อนั้นแหละครับเมื่อนั้นแหละเราก็จะสำหรับการไลฟ์ของประชาไทยในวันนี้ก็คงจะต้องขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะเพราะว่าแบตออกจากสังคมโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดแล้วเก็บพลังไว้สำหรับเราจะสู้ด้วยกันนะครับเข้ามาติดตามไม่ทันก็สามารถรับชมไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะในเพจประชาไทยแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับรายละเอียดข่าวนะคะก็เดี๋ยวจะลงไว้ในเว็บไซต์แล้วก็เผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆของประชาไทยให้ติดตามกลับมาย้อนอ่านกันนะคะทั้งทางเพจ Facebook ใน Twitter Instagram จะมีปฏิกิริยาสามารถเข้าไปอ่านข่าวย้อนหลังได้จะโปรดอย่างไรสำหรับวันนี้ก็เราเสนอให้ขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะก็ถ้ามีทั้งหมด35ฉบับอัปเดตอะไรก็ที่มีผลต่อประชาชนไทยก็จะและบรรทอนสิทธิติดตามข่าวสารมาให้เรื่อยๆเช่นกันนะคะแม้ว่าหลายๆร่างวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงมี